Hi, how are you? เป็นยังไงบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอเค good เป็นไงบ้างหนูหนูเพิ่งอ่ะกินทอะำไทรดสนะอคบะไเดป้็นไหมยังเไนงี่ยบ้างจะมิดเทอมแล้วเนี่ยก็ได้ค่ะแต่ว่าแบบกังวลอ่ะหนูกังวลว่าหนูจะเลือกช้อยผิดจะแบบตีความผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็พยายามแบบกังวลน้อยๆอยู่ ไม่ต้องกังวลแต่ว่าก็คือให้ฝึกไปทำเพราะว่าจริงๆแล้วข้อสอบมันก็ค่อนข้างต้องใช้ความคิดถ้าเราไปทําเองในคลาสเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่เขาเรียกว่าจริงพด้ี่วยโจคือโจมันจะยากใช่ใช่มันจะยยากาเพราะว่กาคจ่ะริงๆแล้วแบบก็เลยคิดว่าแบบอ่ะให้เขาไปศึกษาเองแต่ว่าก็คือไม่เฉลยนะก็คือเหมือนถูกว่าก็คือเราไปลุ้นคะแนนและกัน แต่น่าจะตรงตรงอยู่มั้งประมาณ80%ก็ตรงตรงจากพาสเซจถูกไหมครับแล้วก็มีเวลาหาความหมายคำศัพท์เบาๆนิดหน่อย writing ใชผิ่ดพอไใดช้่ไหมได้ค่ะมันไม่ยากอ่ะแบบว่าเนื้อหามันไม่ยากแต่ว่าหนูยังไม่ได้เขียนแค่อ่านวันนี้เพิ่งอ่านเพิ่งทําเสร็จเพิ่งทําช้อยเสร็จแล้วก็เพิ่งเริ่มอ่านตัวแบบพาร์ทสองแล้วก็แบบว่าอ๋อโอเคก็เข้าใจได้ก็คิดว่าน่าจะเขียนได้แล้วก็สอบโอ้สอบปฏิบัติไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็โอเคอยู่แล้วพี่โดเป็นไงบ้างคะโอ้ฟ้าร้องแรงมากได้ยใิชน่เสียไหงมใช่ไหมโอ้นั่นดิลืมไปแล้วนะลืมอยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่หอค่ะอยู่ห้วยขวางเราดมันโหน่ากลัวมากแล้วพี่โรเป็นไงบ้างคะโอเคไหมพี่เหรอก็ข้อสอบทำข้อสอบก็ต้องมานั่งเตรียมช่วงนี้ก็จะเหนื่อยในเรื่องของเพราะว่าต้องมานั่งทำในนั้นน่ะ Google Form แล้วก็มานั่งเช็คคำตอบในนั้นแล้วก็มันก็จะเป็นแบบเนาะ New Normal อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อไรก็คือแบบพอเราพอพี่ต้องป้อนคำตอบไปเลยพอเราเด็กส่งปุ๊บมันก็จะโชว์ขึ้นมาเลยคะแนนจะได้ไม่ต้องมานั่งทำใหม่ละเข้าใจปะใช่แต่จริงๆแล้วพาร์ทไรติ้งไม่มีปัญหาใช่ไหมเพราะว่ามีคนเท็กซ์มาหาเยอะมากไรติ้งมันแสดงว่าเขียนไม่เคลียร์ใช่ปะหรือว่ายังไงยังไงอะคะคือพาร์ทสอหนงูเข้าใจว่ายคังไงำสั่งหนูก็คือให้เลือกสองพารากราฟมาเขียนพาราเฟสว่าเข้าใจยังไงถูกปะเดี๋ยวไรติ้งไหนคะไรติ้งในข้อสอบมิดเทอมหใรชือ่ว่าใชที่่ส่งแป๊บหนึ่งนะครับสักครู่นะฮะโอเคไม่เป็นไรหนูโอเคใช่ไหมพรุ่งนี้ก็ไม่ต้องเรียนแล้วนะฮะหนูก็จะได้เต็มตัวสู้ตายใช่ไหมพร้อมหรือยังนี้วันพฤหัสเอ้ยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เฮ้ยโอ้ทยำไมพรุ่งนี้วันพฤหัสอ่ะเบอร์พี่ต้อนหนูเบอร์หนูไม่ใช่นะพรุ่งนี้วันอาทิตย์แล้วนะครับใช่ค่ะวันนี้วันอาทิตย์แล้วใช่วันนี้วันอาทิตย์ก็โอเคเตรียมตัววิชาที่แบบน่ากังวลก็มีแค่วิชาเดียวแล้วก็เป็นวิชาที่ชอบด้วยนะแล้วมันก็แบบกังวลอ่ะไม่แหละทำไมกังวลอะไรอีกไม่รู้ว่าหนูกลัวแบบความคิดเยอะของตัวเองอะไรเงี้ยใช่ของฟังวันโนอี้มันน่เคากลัวมากเลยอะพี่โดจะฟังหนูรู้เรื่องใช่ไหมคะรู้เรื่องสิเพราะหนูต้องเรียนคนเดียวละนะครับก็เอ้าเพชรไปไหนแล้วแม่เพทุกชครนเขหาายไปจ move ากหนูไม่ใช่เพชรเขา move ไปเรียนเซกใหญ่หมายถึงว่าอเข๋อเขารู้สึกว่าแบบจริงๆแล้วมันมีเพื่อนเขาอยู่ในนั้นในจันทร์อังคารอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยอแบ๋อบว่าขอ move พี่ก็โอเคแล้วแต่เลยสงสารดรีมเนาะจริงๆแล้วทุกคนที่เรียนกับดิมคือหายไปไม่เคยพบคหรวือ้าว่าสัก you คนหน born ึ่ง to be just only one for you หรือเปล่าอะไรเงหี้ยาแบบไม่มีใครแบบคือแบบว่ามีเขาเรียกว่ามีความแบบนะโอเคไม่เป็นไรครับก็ speaking class 5ก็น่าจะเป็น session ที่เราต้องมานั่งน่าจะเป็นจุดที่ยากที่สุดพาร์ทนี้เพราะว่าจะเป็นเรื่องของ describe a museum นะฮะเดี๋ยวพี่จะนั่งฟังว่าเราพูดเป็นยังไงบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ generate เองว่าเราคิดเห็นยังไงแต่ว่าตัวสไลด์ก็จะเป็นไกด์ไลน์เฉยโอเคทีนี้พี่จะเปิดให้เรา
ลองฝึกพูดเองตามที่เราคิดก่อนก็ได้ so you need to have 1 minute for preparation time right and then you need to speak for 2 minutes here describe a museum that you visited right okay mm-hmm. so the detail here would be when you visit okay when you visited the museum describe the museum how you felt after going there this one is very important just because you need to explain how excited you are how wonderful it is or even you can describeesomething in particular for that museum, okay? And then describe your experience after visit. Do you understand mm-hmm. this? Yeah. Yes. Okay, 1, 2, 3, go. เป็นไง2 minutes speaking โอเคอันนี้ครบแล้วใช่ไหมคะ yes all right so 2 minutes okay. speaking 1, 2, 3 go well I used to visit the museum just four years ago when I was in high school we have the just mini tour for the high school students to visit the Thai museums that are involved with the historical of Thai and that place that I used to visit is about is involved with the like Thai history like it have a lot of information about like Thailand and some like interesting like the bowls or something that involved with the situation in the past and another thing that is involved with the museum is the show about the cultural of Thailand but it's involved with many things that is not like it's unexpected because I don't know what we're not sure what's going on in the next step and everything that's it is created with many of like imagination and a lot of details that is that was best taking and the experience that I used to visit I need to visit is again but for now it's just a month ago they decide that it have already closed because of the pandemic COVID-19 and they have no tourism or income is make that place closed and I never pay attention about the information on history like that before but that's paid make me like need to pay for of attention to that detail good ครบได้ยังไงนะแป๊บนึงเอ๊ะหรือว่าจับเวลาหมดเวลาครับผมThat's it. Good. Thank you so much. So much fun. นะครับมั่นใจขึ้นเนาะ fluent แบบเบอร์สุดอยู่เออ happy เลยนะครับหนูไปฟังเสียงตัวเองที่พูดในคาบเมื่อวันจันทร์อะแล้วหนูก็แบบว่าเออฟังเสียงตัวเองหมายความว่าไงนะตอนที่ว่าที่ในคาบใช่ที่เวลเออใช่เพราะว่ายูเป็นคนที่แบบว่าทำให้คนอื่นตกใจอะยูรู้ตัวปะตอนนั้นเนี่ยด้วยคำที่แบบประเด็นก็คือว่าชื่ออะไรนะอีกคนหนึ่งต้องการพูดภาษาอังกฤษใช่ป่ะที่ไอที่พี่หมายถึงว่า
ที่พี่ถามไปเพื่อ generate ถูกไหม I don't idea แล้วก็จำไม่ได้ชื่อ tor t o r ต่อแล้วอย่างแหละเขาพูดภาษาอังกฤษแล้วก็ dream ก็เป็นคน second แต่ว่า dream พูดได้ fluent มากพี่นี่แบบ appreciate มากๆเลยโอเคโอเคภูมิใจนั่นแหละประมาณนั้นไม่เป็นไรนะอ่ะเรามานั่งฝึก practice ต่ออะไรกันนะครับวันนี้คุยคนเดียวไม่มีปัญหาอ่ะ pronunciation 2รอบได้ไหมขอ version ที่ดีที่สุดนะครับโอเคอ่ะมา 1 2 3 go In the instant past I have always thought of visiting a museum as a boring thing and just a waste of time but I had to change my opinion about itas I felt really good and informed after visiting one of the largest museums in my country called National Museum about a year ago or so. China's National Museum is a multidisciplinary museum which has some rare collectionsform several disciplines, such as history, archaeology, arts, and natural history. Multidisciplinary. ก็ได้ multidisciplinary museum multi ก็ได้แล้วแต่เรานะครับ multidisciplinary okay in the distant past I have always thought of visiting a museum as a boring thing and just a waste of time but I had to change my opinion about itas I felt really good and informed after visiting one of the largest museums in my country called National Museum about a year ago or so. China's National Museum is a multidisciplinary museum which has some rare collections from several disciplines such as history, archaeology, arts, and natural history. โอเคกับอันสองรู้สึกว่าหนูอะเข้าใจในสิ่งที่อ่านมากกว่าครั้งแรกเหมือนแบบแบ่งใช่มั่นใจขึ้นเนาะหนูเก่งขึ้นเร็วมากเลยอะไม่น่าเชื่อมีคนทักมั้ยมีคนทักมั้ยหรือว่ายังเพราะว่าไม่ได้ expose อะไรมากเออแต่วันนั้นหนู fluent มากเลยเนาะหนูแฮปปี้ใช่มั้ยแฮปปี้ค่ะพี่ยังไม่ได้ไปดูเทปนั้นพี่ยังไม่ได้ไปดูรีรันไงหมายถึงว่าพี่ก็ทิ้งไว้ใน YouTube แหละแต่ว่าก็เห็นมีคนดูอยู่ก็แสดงว่าหนูใช่ไหมเป็นคนที่ดู หนูดูครั้งนึงอ่ะแบบว่าดูแค่ตอนตัวเองพูดอย่างเดียวแล้วก็แบบว่าจะได้เช็คใช่ไหมว่าแบบเป็นยังไงบ้างอยากรู้ว่าแบบพูดในคลาสที่คนเยอะเพราะว่าตอนพูดอะหนูแบบว่ามือสั่นมากเพราะว่าทำไมคนเยอะแต่แอบมั่นอยู่นะคนมันเยอะอะแล้วคนก็ลอกคำตอบกันเป็นแถวเลยแบบว่าเห็นด้วยกับคนเมื่อกี้แล้วก็เลยแบบว่าโอเคงั้นมีไอเดียเพิ่มว่าแบบเราก็คิดแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างงี้สี่ก็ดีละนะฮะประมาณนั้นโอเค good next station for you, station number 2. After entering the museums, I could see the first 10 galleries very much dedicated to the natural heritage of my country, having displayed collections like flora and fauna, like seals, pots and lentils, various insects and birds, purple, medicinal plants, sea life of our country, their geological specimens of deer, tigers, and so on. The galleries also contain the old lemmas of birds and mammals in their natural habitats, along with a large skeleton of a giant whale, shellfish, and different types of beehives.Butterflies and reptiles among their things. อะไรนะ
Okay. After entering the museums, I could see the first 10 galleries very much dedicated to the natural heritage of my country. Having displayed collections like flora and fauna, like seals, posts and lentils, with insects and birds, herbal medicinal plants, the life of our country, geological specimens of deer, tigers, and so on. The galleries also contained the old lemmas of birds and mammals in their natural habitats, along with a large skeleton of a giant wall shellfish and different types of beehives, butterflies, and reptiles, among other things. เป็นไงบ้างรอบแรกรอบสองชอบรอบสองรู้สึกว่าแบ่งแบบไอ้ตรงคำที่เขาแบบเช่นอะไรพวกนี้ได้ดีกว่าyeah good ก็ยากไหมฮะการอ่านออกเสียงหน้านี้คือแบบคอนเทนต์แบบแน่นอยู่นะใช่มันเป็นคำเฉพาะก็เลยแบบว่าแล้วพี่ก็ไฮไลท์พี่งงมากว่าตอนไฮไลท์อะไรไม่ตอนนั้นคือมันต้องสอนจีนไงสไลด์นี้แล้วพี่ไฮไลท์อะไรก็ไม่รู้ประมาณนี้แฮปปี้นะไม่เป็นไรนะสไลด์ก็ใช้แชร์กันไปก่อนไม่มีเวลาทำสไลด์จริงหลังๆโอ้ยถ้าเรียนต่อที่จะทำสไลด์ใหม่ไหมอ่ะถ้าหนูเรียนต่อไม่มันมีโอ้ยสไลด์มีเป็น50แผ่นโอเคสไลด์ที่พี่สอนจีนเนี่ยมีประมาณ60นะ60คลาสใช่เพราะว่าสอนกันทั้งปีไงสอนวิคแบบเพราะว่าพี่สอนแบบ2 semester 8เดือนเลยใช่หมายถึงว่าด้วยความที่มันเป็น prep for international program เช่น BI BUIC หรือว่า ABAC ตัด cutting point ที่ 5.5 ก็แต่ว่าพี่ดูแค่ listening กับlistening กับ speaking สำหรับคอร์สนั้นนะฮะไม่มีปัญหาแต่พี่บอกว่าแค่คือต้องมานั่งรีไวซ์ไงเพราะว่ามันคอนเทนต์มันจะกระจายไหมเพราะว่าสมมติหนูเรียนคนเดียวเนี่ยพี่ก็ต้องฮิตไปที่แบบคำถามIELTSอย่างเดียวแต่ตัวนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเปิดฟลอร์ให้ฝึกหลายๆสกิลที่แบบ improve speaking มากกว่าเข้าใจป่ะ นะฮะแต่หนูชอบแบบนี้ใช่ไหมดูทรงแล้วแบบหนู prefer จะแบบหลากหลายหมายถึงว่าคอนเทนต์ว่าไรจีหนูชอบใช่ไหมใช่ใช่โอเคโอเคmove ครับผมไม่แคร์ใครนะฮะเพราะเราเรียนคนเดียวมาครับขอสองรอบนะครับขอแบบทีนี้เนี่ยพอเราอย่างนี้คือพี่ไม่อยากให้เราอ่านออกเสียงเป็น repetitive หมายความว่าหนูต้องพยายาม detect ว่าหนูอยากวัดยังไงบ้างให้มัน progress เอง get ป่ะลองไล่ดูก่อนนะพี่จะนั่งฟังเฉยก่อนโอเค 1 2 3 go The museum also has a history of classical art section that displays such as ancient and medieval coins, difficult kinds of terracotta that were used for wall decoration in the medieval art cultures, hand etched potteries, magnificent stone and bone sculptures. Fascinating ancient agricultural specimens, ancient inscriptions and coins, manuscripts, historical documents, medals and miniature paintings are also some of the collections that are displayed in this museum in order to remind us about our glorious artworks. สับยากมากเลยเอามาอีกรอบหนึ่งใช่ไหมคะ yeah The museum also has a history and classical art section that displays such as ancient and medieval coins, different kinds of terracotta that were used for wall decoration in the medieval art cultures, hand etched potteries. Magnificent stone and bone sculptures, fascinating ancient agricultural specimens, ancient inscriptions and coins, manuscripts, historical documents, medals and miniature paintings are also some of the decorations that are displayed in this museum in order to remind us about our glorious artworks.
That's good. That's it. เป็นไงบ้างยากเนาะแต่วันนี้คือยากมันนะยคอนาเทนต์คือแบบคอนเทนต์คือเทียร์หนึ่งมากคือเอเซ่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วหนูไปฝากหนูไปหาคำศัพท์เพิ่มได้ไหมพี่ไม่มีเวลาสอนคำศัพท์นั่นเนี่ยแต่คำศัพท์พวกนี้คือใช้ได้ในคือสไลด์พวกนี้เนี่ยพยายามหาคำศัพท์เพิ่มนิดหนึ่งเพราะมันเป็นฟอร์มของไอ้เจ้าตัวเขาเรียกว่าเป็นมิวเซียมนะครับซึ่งมิวเซียมเนี่ยเป็นท็อปิกที่ยากที่สุดในการพูดทักสองโอเคใช่สไลด์ก็คือเยอะนะครับวันๆก็คือเจเนเรตนู่นนี่นั่นไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ That's it happy นะแต่ fluent ขึ้นมากนะครับอาจจะเป็นเพราะเราเรียนคนเดียวหรือเปล่ามันก็เลย fluent เกี่ยวไหมว่าใช่แล้วเพราะมันเต็มที่ถูกไหมเพราะว่าแบบอยู่กับพี่คือ2ชั่วโมงหนูก็พูดแบบก็พูดไฟแลบอยู่เนาะพูดจนแบบว่าโอเคครับไปอ่ะ move ครับแล้วก็ฝึกเองด้วยใช่แต่ว่าพี่เข้าใจแหละเพราะว่าหนูขยันไงใช่ป่ะดรีมเป็นคนขยันขอบคุณค่ะโอเค anyway the experience of visiting the museum was multidimensional as it didn't only allowed me to learn about many unknown and interesting facts about my country but also encouraged me to dig even deeper into some other aspects of our history and achievements that are largely ignored Besides, the visit also allowed me to have some interesting conversation with a member of my fellow countrymen, as well as international visitors who surprisingly had a lot more knowledge about my country than me. Mm-hmm. Okay. All right. Anyway, the experience of visiting the museum was multidimensional, as it didn't only allow me to learn about the many unknown and interesting facts about my country, but also encouraged me to dig even deeper into some other aspects of our history and achievements that are largely ignored. Besides, the visit also allowed me to have some interesting conversation with a member of my fellow countrymen, as well as international visitors, who surprisingly had a lot more knowledge about my country than me. Mm-hmm. Good. Thank you so much. Moving to next one. Pronunciation 5. Right, finally, visiting. มาครับเล่าเลย Finally. เริ่มเบลอแล้วเนี่ยเริ่มเบลอแล้วให้พี่อ่านก่อนไหมหนูจะได้ imitate แปลว่า copy ได้ All right. Okay. So pronunciation number 5 here. Finally, visiting the museum made me realizeThat we should always appreciate and remember our history, no matter how troubling it may be, because our past failure and success are what made us the nation or a community we are today. Okay. Okay. Finally, visiting the museum made me realize that we should always appreciate and remember our history.No matter how turbulent it may be, because our past failure and success are what make us the nation or community we are today. Mm-hmm. Finally, visiting the museum made me realize that we should always appreciate and remember our history, no matter how turbulent it may be, because our past failureAnd success are what make us the nation or community we are today. Mm-hmm. All right, good. เป็นไงบ้างอย่างนี้ดีกว่าให้พี่อ่านก่อนแล้วหนู imitate ดีกว่าเนาะหนูจะได้เป็น British accent นิดหนึ่งโอเคป่ะโอเคไม่ใช่อะไรหรอกว่าแบบคือพอเรา fluent ตอนนี้หนู fluent แล้วพี่อยากเพิ่มในส่วนของsound British กับ sound ไม่รู้เหมือนกันว่าหนูชอบ British หรือว่า American แต่ว่าถ้าเรียนกับพี่ยังไงมันก็ต้องทรง British งงไหมหมายถึงว่าดูหลูมากเลยหรอแต่ว่าเราก็ไม่ได้พูดสำเนียง British จ๋าขนาดนั้นแต่ว่ามีความเป็นกลิ่นอายที่กลิ่นอายใช้คำว่ากลิ่นอายแต่ว่าพี่ไม่ค่อยชอบจริงๆแล้วAmerican มันก็เคลียร์แต่ว่าเราไม่ได้เป็นคนคือเนเจอร์เราเป็นคนซอฟเทิร์นเราจะชอบ British มากกว่างงป่ะคืออเมริกันมันจะดูแบบ
ต้อง confidence แล้วก็ over confident ชัดนิดนึงเนี่ยเพราะการ stretch อย่างตัวตัวถ้าเราไปดูหนังเยอะๆเนี่ยเราจะทราบว่าคนอเมริกันยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพี่จะชอบสำเนียงนิวยอร์กแค่นั้นเองใช่ that's it okay all right pronunciation number 6 hereI have visited more than 10 museums in total in different countries and enjoy visiting the, let's say, archaeological museum, things like that, Wat Phu, Wat Prakaw, blah, 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 the most, all right? And I went to the museum almost 2 years ago while we had been to New Zealand. Visiting the museum okay. was not a part of our original tour plan.But we went there as it was prominently present, its presence to us. When we visited the area for a different reason, I went there with two of my friends and a cousin who accompanied me during this tour. During the tour, sorry. Okay, mm-hmm. ไหมพยายามวักประมาณนี้แล้วกันช้าช้าการ imitate British accent เราต้องใจเย็นนิดนึงเพราะว่าเขาจะพูดช้ากว่าอเมริกันถูกไหมอเมริกันมันจะมันจะชัดแต่ว่ามันจะต้องเร็วกว่านี้เยอะแล้วแต่เรานะ One to trigger I have visited more than 10 museums in total in different countries and enjoyed visiting the archaeological museum the most I went to the museum almost 2 years ago while we had been in New York visiting the museum was not a part of our originalto Japan, but we went there as it was prominently expressing its presence to us when we visited the area for a different reason. I went there with two of my friends and a cousin who accompanied me during the tour. อีกรอบหนึ่งได้ไหมโอเคนะ One, two, three, go. I have...I have visited more than 10 museums in total in different countries and enjoyed visiting the archaeological museum the most. I went to the museum almost 2 years ago while we had been in New York. Visiting the museum was not a part of our original tour plan, but we went there as it was prominently expressing its presence to us.When we visited the area for a different reason, I've been there with two of my friends and a cousin who accompanied me during the tour. Mm-hmm. That's it. Right, good. Thank you so much for your trying hard to spell this kind of thing. Next one, right pronunciation 7 here.My cousin and one of my friends were not interested to visit the museum.As they had other plans, I insisted them to go there and convinced them by saying that if you do not enjoy it, I would pay for dinner. After we bought our tickets, we entered the museum and the closer up front of the museum. And there's a standing curtain in front of their memorized us. At that very time, I realized thatThe insight would be more astonishing. That's it. Mm-hmm. My help. Okay. My cousin and one of my friends were not interested to visit a museum as they had other plans. I insisted them to go there and convinced them by saying that if you do not enjoy it, I would pay for dinner. After we bought our tickets, we entered the museum andthe castle in front of the museum, and the standing garden in front of it mesmerized us. At that very time, I realized that the inside would be more astonishing. My cousin and one of my friends were not interested to visit the museum as they had other plans. I insisted them to go there and convinced them by saying thatIf you do not enjoy it, I would pay for dinner. After we bought our tickets, we entered the museum and the colossal front of the
colossal front of the museum, and the stunning garden in front of it mesmerized us. At that very time, I realized that the inside would be more astonishing. Mesmerized, ใช่ไหมคะ Mesmerized that. Memorized, น่าจะเป็น memorized. แล้วพิมพ์ตกไม่ใช่ไหมน่าจะเป็น mesmerized. Right, memorizes, memorized does, that's it. Okay. Shake, shake, นะครับเป็นไงบ้างอ่ะหนูเหนื่อยไหมอ่ะไม่เหนื่อยเนาะไม่เหนื่อยหนูว่าแบบโอเคนะคือหนูก็ทำหลายอย่างแต่ว่าไม่รู้สึกเหนื่อยจริงเหรอหนูทำอะไรบ้างแชร์ให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมเพราะพี่รู้สึกว่าหนูแอคทีฟมากจนเกินไปจนพี่เป็นห่วงหนูก็ไม่แต่เป็นสิ่งที่ดีแต่พี่หนูว่าสำหรับเด็กอายุไม่ถึง20ใช่ไหมเด็ก20แล้วปี2ไม่น่าจะต้องแอคทีฟขนาดนั้นแต่ว่าหนูยังแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าเกิดว่าเราแอคทีฟแต่ว่ามันจะทำให้ช่วงชีวิตในสมัยนั้นน่ะหายไปเพราะพี่เคยเป็นอย่างนั้นหมายความว่าถ้าเกิดว่าพี่จะ professional ในช่วงทำงานก็ไม่มีปัญหาถูกไหมแต่กลายเป็นว่าเรา professional ตั้งแต่สมัยเรียนทำให้แบบเรารู้สึกว่าเราต้อง enjoy กับ university ในมุมพี่รู้สึกว่ามันควรจะแบบอย่างเช่นการมีเพื่อนการไปช่วงนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราโฟกัสกับการเรียนจนเกินไปทำให้แบบเวลาในการ spend ตรงนั้นเนี่ยมันหายไปเพราะว่าพอเรามันเลยมาแล้วสมมติอายุ30แล้วเนี่ยมันจะกลับไปเป็นตรงนั้นไม่ได้มันเพราะว่ามันเป็น period of time ที่เราต้อง spend time เก็ตป่ะสมมติว่าเราใช่แต่ว่าในเวของ professional เนี่ยแต่พี่ก็เข้าใจแหละเพราะหนูอยากเป็นอาจารย์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะต้องแบบ serious นิดหนึ่งในเรื่องของการใช้ชีวิตนะมันนี่โอ้ยจริงเหรอแต่หนูว่าหนูไม่ serious เท่าไหร่นะแค่แบบว่ามีอะไรให้ทำในแต่ละวันเยอะแล้วหนูยุ่งไหมแบบว่าสมมติเรียนแน่นอนว่า lock schedule เรียนทั่วไปถูกไหมจันทร์ถึงศุกร์แล้วก็ทำไงต่อแล้วก็เช่นสมคือหนูเรียนไม่เต็มวันในบางวันแล้วแบบทุกเดือนหนูจะมีงานแบบงานพิเศษที่เป็น TA มาหนูก็แบบว่าแบ่งสมมติว่าโอเคบ่ายว่างก็ทำงานชั่วโมงนึงในชั่วโมงนึงเนี่ยต้องได้อะไรนะแบบว่าไม่เลื่อยเปื่อยต้องมีสมาธิเช่นอ่านงานวิจัยก็คือแบบโอเคต้องอ่านแล้วก็จับใจความอะไรเงี้ยมันก็จะเหนื่อยช่วงชั่วโมงนั้นแล้วก็พักอ่านหนังสือดูหนังอะไรนู่นนี่นั่นแล้วก็ทวนแต่ว่าเรื่องเรียนอ่ะหนูคิดว่าหนูไม่เหนื่อยเพราะว่าในคาบเรียนหนูแบบโฟกัสแบบเต็มที่มากๆอ่ะพอเวลาหนูอ่านอีกทีนึงอ่ะมันก็เลยเหมือนแบบทวนความจำตัวเองมากกว่ามันก็เลยแบบไม่ทำให้หนูเนี่ยคลาสของพี่เป็นยังไงบ้างอ่ะหมายถึงว่าใน EI 21มีประโยชน์มากสำหรับหนูยากไหมอ่ะพี่รู้สึกว่าแบบหรือว่าเราสอนยากไปแต่ว่าคือไม่อยากสอนง่ายอ่ะเพราะว่ามันจะทำให้เราต้องพรีแพร์มากไปกว่าเดิมคือทรงพี่มันไม่ถือว่าถ้าเกิดว่าต้องมานั่งซิมพลิฟายทำให้มันง่ายๆเพื่อเซิร์ฟนิสิตเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ต้องเตรียมตัวเยอะในภาพป่ะอย่างเช่นแบบการทำอะไรก็ตามแต่ที่มันต้องเยอะแต่พี่ถือว่าจริงๆแล้วเนี่ยคลาสเนี่ยเข้าใจได้ว่าบางครั้งเนี่ยระดับสังกฤษอาจจะไม่ได้เท่ากันนะฮะแต่ก็เห็น dream participate ชัดที่สุดแล้วถูกไหมก็คือตั้งจะแบบถูกไหม you participate ให้แบบทุกวิชาเลยเหรอใช่หรือว่าเฉพาะวิชา no ทุกวิชาจริงจริงถ้าอย่างนั้นก็ไม่น่ามีปัญหาก็คือแสดงว่าอาจารย์ทุกท่านเนี่ยเขาก็จะจำวรารี461ได้ตลอดเขาจำดีมได้แบบว่าดีมจริงเหรอขนาดนั้นเลยมีวิชาหนึ่งพีคมากพี่โยโดแบบคืออาจารย์อ่ะคือเป็นอาจารย์ที่ดีมาทำงานแต่พี่ไม่กล้าเรียกดีมเป็นดีมนะพี่ต้องเรียกชื่อได้ค่ะไม่เป็นไรคืออาจารย์คนนั้นเป็นอาจารย์ในเอกไงแล้วแบบว่าทำงานด้วยกันแล้วแบบไม่เคยเรียนด้วยกันจนเทอมนี้มาเรียนด้วยกันแล้วพอเหมือนแบบมันไม่มีใครตอบเขาจริงๆอ่ะคือคาบนั้นหนูเหนื่อยแล้วหนูก็แบบไม่ได้ตอบจนเขาแบบว่าวลาลีได้ยินไหมดีมได้ยินไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดออกมาเลยแต่จริงแบบบางทีมันก็อึดอัดนะพี่โดโดแบบเออพอกลายเป็นว่าเป็นตัวที่แบบว่าต้องทำ participate คือหนูต้อง stand by ตลอดซึ่งความจริงแล้วเนี่ย participate เนี่ยมันควรจะเป็นตัวเด็กต้องการทำเองถูกไหมฮะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราใช้คำว่า volunteer meaning คำว่า volunteer คือไอกำลังบอกว่ายูควรจะพูดยูเข้าใจคำว่าสมมติว่าจริงๆแล้วไอพี่อ่ะไม่ค่อยชอบ
กรณีที่พูดถึงว่า volunteer เพราะมันจะทำให้พี่ต้องรอและมันเสียเวลาใช่ป่ะอย่างเช่นอันนี้เล่าให้ฟังเฉยนะจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอาจารย์บอกว่าเฮ้ยขอแค่ volunteer พอสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเราบอกเป็น volunteer เนี่ยเราต้องมีช่วงในการอดทนเพื่อรอให้เขาเป็น volunteer เข้าใจป่ะซึ่งมันเป็นแกปที่หายไปแล้วมันแบบคลาสมันหายไปเงียบไปเลยแต่ตัวผู้สอนก็ต้องรอเด็กไงเพราะว่าคุณเลือกที่จะให้เขาเป็น volunteer ซึ่งคำว่า volunteer ในความหมายของเด็กคือก็ไม่พูดอ่ะก็ volunteer ถูกไหมล่ะเออซึ่งทีนี้เนี่ยก่อนหน้านี้พี่จะพิกชื่อเนี่ยมันจะง่ายเพราะพิกชื่อก็คือเหมือนมันไม่เชิงบังคับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าเราต้อง participate ซึ่งมันไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ participate เก็ตป่ะหมายความว่าพอเราพิกชื่อปุ๊บกลายว่าคนนั้นเนี่ยอาจต้องมีส่วนร่วมนิดหนึ่งซึ่งมันจะเป็นการถามตอบณขณะนั้นนึกภาพออนไลน์ออกถูกไหมถ้าหนูสังเกตคลาสที่แบบว่าขอ volunteer มันจะนิ่งไปนิดนึงนิ่งแบบเงียบๆแล้วก็ค่อยมีคนพูดถูกไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในความหมายของ volunteer เนี่ยมันจะไม่ใช่ volunteer ในมุมมองของครูไงสมมติหนูอยากให้เด็กพูดถูกไหมสมมติหนูลองปรับ position ใหม่นะถ้าหนูเป็นครูนะหนูเป็นอาจารย์หนูอยากให้เด็กพูดเนี่ยแล้วหนูพูดคำว่า volunteerลึกๆหนูอยากให้เด็กพูดถูกไหมใช่ Is that right หมายถึงว่า I mean I would say that I intend or you know my purpose is that just want everyone to participate but I have to say that is there any volunteer to do this meaning that those students did not pay any you know sacrifices or willingness to do so just because they understand that it's all about volunteer it means that if they didn't do it's fineBut mm-hmm. to me, I would say that volunteer means that I just propose you to do so. Mm-hmm. What propose ในที่นี้คือแบบขอให้คุณจะ require you to do so. That's it. นะประมาณนี้นะก็ชีวิตครูก็ประมาณนี้แหละแล้วก็ศึกษากันไปถ้าชอบ หนูชอบเรียนนะพี่โดโดมันก็แปลกนะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าวิชาที่หนูเลือกมันคือแบบหนูอยากเรียนจริงๆอ่ะมันไม่ใช่แบบไม่ใช่ตอนม.ปลายที่แบบต้องมานั่งเรียนแบบทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้แบบเราเลือกแล้วหนูก็เลยแบบมีmindsetว่าเลือกแล้วต้องแล้วชอบภาษาอังกฤษด้วยใช่ไหมดูแบบแสดงว่าหนูต้องพัฒนาอยากพัฒนาภาษาอังกฤษหรอไม่อยากพัฒนามากกว่าพี่กำลังมองว่าถ้าเรียนไซโคเนี่ยเบสิกของนิสิตที่เรียนไซโคเนี่ยจะได้ภาษาอังกฤษระดับหนึ่งแล้วเท่าที่ดูนะแต่เพียงแต่ว่าก็จะมีบางคนที่ต้องการเรียนเป็นไมเนอร์ด้วยซ้ำแสดงว่าอยากจะเรียนภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าแค่ไปเรียนไซโคมาก่อนงงที่พี่สื่อไหมหมายถึงว่าก็อยากตีคู่ให้มันแบบเท่าๆกันถ้าเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าก็ดริฟก็โอเคก็จากวันตั้งแต่มกราที่เริ่มสอน EI 211 Oral ให้อยู่เนี่ยไม่ใช่นะตอนนั้นคือแบบว่าก็ยังแบบแต่พี่คือรู้ไหมว่าแบบพี่สอน IELTS ในคลาสแล้วพี่ไม่ใช่ว่าเปิดเทปหรอกพี่บอกว่าเนี่ยไออ่ะสอนให้มสว oral speaking เด็กก็บอกว่าเฮ้ยจริงเหรอทีเชอร์แบบว่าโอ้ย it means like fluency เพราะว่าคือพอเราสอนติวเตอร์เนี่ยเด็กมันจะพูดภาษาอังกฤษเก่งถูกไหมทีนี้พีคสุดคืออะไรรู้ป่ะคือแบบว่าทีนี้เด็กว่าเอ้ยทำไมเด็กไม่ค่อยหมายถึงว่าทำไมเขาไม่ค่อยพูดจังมันทำให้พี่รู้สึกว่าเออจริงว่ะเพราะว่าคลาสแรกๆที่เปิด oral นะแบบเราเป็นคนไนซ์ไงเราแบบไม่ค่อยไปมากเลยอย่างเงี้ยเราแต่ว่าพอเรามันนั่งฟังเทปอ่ะมีคนคอมเมนต์ว่าเออเหมือนเด็กไม่ค่อยอยากจะพูดก็เลยต้องปรับไปนิดนึงหมายถึงว่าตัวนิสิตเนี่ยแบบพูดน้อยในขณะที่มันเป็นชื่อวิชาเป็นออรัลนะครับแม่เพราะว่าต้องมอทิเวทต้องโน่นนี่นั่นนิดนึงแต่ไม่มีอะไรก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยเราได้กันหมดนะเพราะว่าพี่มองว่าออรัลมันจะทำให้คนน่ะติดมาเรียนกับพี่หลายคนเหมือนกันหมายความว่าชอบที่จะเรียนงงปะเนี่ยอย่างเช่นคลาส EI เนี่ยคืออาจารย์โต้งบอกว่าอ๋อเป็นเด็กเก่าที่อาจารย์เคยสอนละเด็กเก่าหมายความว่าคือเด็กปี2ที่ผมสอนไปแล้วแหละครับหรือว่ายังไงเราก็เลยงงว่าอ๋อมันเป็นกลุ่มเดิมเหรอคือตอนแรกเข้าใจว่าเพราะว่าสมมติเราสอน ECP อ่ะมันคือปี4หมายความว่าปีหน้าพอเราพี่สอนเนี่ยมันก็จะเป็นเด็กกลุ่มใหม่ถูกปะแล้วทีนี้เนี่ยพอเราเป็น EI 211เนี่ย Oral เนี่ยมันคือเด็กปี2คีย์ก็คือว่าถ้าพี่ไปเรียนถ้าพี่ไปสอนตัวเดิมใหม่หมายความว่าเด็กก็จะเปลี่ยนใช่ไหมเด็กน้องปี1ก็จะขึ้นปี2ถูกไหมแต่ที่เนี่ยมันเป็นคาบต่อก็คือจากเทอมที่แล้วแล้วก็มาเทอมนี้เราก็เลยงงว่าอ้าวกลุ่มเดิมใช่ไหมครับโอเคได้จริงๆไม่ได้มีอะไรนะหมายถึงว่ากลายเป็นว่าแสดง implication คือแสดงว่าเด็กอ่ะ
มันลงตามมันลงต่อเพราะตอนแรกคือวิชานี้ไม่ใช่พี่สอนไงแล้วก็มีคนขอแอดชื่อหลังจากมีชื่อพี่ไปแล้วงงป้าหมายถึงว่าก็คือเด็กจากออร่านี่แหละทักไลน์สุดตัวจนพี่ปวดหัวเพราะหนึ่งเฮ้ยไอไม่รู้ process ในเรื่องของการเซ็นมันจะมีแบบเอกสารสักอย่างไอไม่แน่ใจสักอย่างแต่แบบประมาณเกือบ 5-6 คนได้ก็มาทักแล้วบอกว่าขอเซ็นหน่อยได้ไหมครับได้ไหมผมจะลงตัวนี้เราก็เลยงงว่าอ้าวมันไม่ได้ดีลกันในมหาลัยเหรอหมายถึงว่าพี่ไม่รู้ไงในสเตตัสของเราเออใช่ประมาณนั้นเลยแต่ว่าคิดว่าน่าจะเรื่อยๆข้อสอบไม่ได้ยากหรอกเพราะว่าให้ทำก่อนใช่ปะใช่คือถ้ามีเวลาคือถ้าเกิดไม่ยากถ้าอ่านเดี๋ยวนั้นอะโอ้ถ้าเกิดว่าสอบจริงมั้ยพี่ประเมินแล้วไงว่าถ้าสอบจริงตายแล้วมันจะมี A หลุดมั้ยเนี่ยคือเราก็ต้องคิดไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มี A เลยเนี่ยมันจะไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเด็กเนี่ยควรจะมีคือเคอร์ฟของคลาสเนี่ยควรจะมี A บ้างเพราะมันไม่ได้เป็นวิชาที่แบบแคลคูลัสฟิสิกส์ที่แบบว่าตกขนาดนั้นเป็นวิชาภาษาอังกฤษทั่วไปแต่เพียงแต่ว่าด้วยตัวข้อสอบเนี่ยมันเป็น standardized ที่พี่ให้เราลงถูกป่ะมันก็เลยนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไรถ้าหนูแฮปปี้ก็โอเคอ่านเองแล้วกันไม่เอาละมาโอเคโอเคโอเคมาโอเคมา once inside we realized that the pace was far larger than we initially thought it would be there were five floors in the museum and the interior of the building remind us of the imperial age we could seeThe ceiling of the building formed the ground for people from different age groups and nationalities were closely observing the museum, and I had a feeling that most of them were enjoying it. Taking photos was prohibited, and yet I was sometimes lured to take some snaps, especially when I saw the.Colossal dinosaur fossils and the airship. Okay, online. Once inside, I realized that the pace was far larger than we initially thought it would be. There were five floors in the museum, and the interior of the building reminded us of the imperial age. We could see the ceiling of the building form the ground floor.People from different age groups and internationalities were closely observing the museum, and I had a feeling that most of them were enjoying it. Taking photos was prohibited, and yet I was sometimes lured to take some snaps, especially when I saw the colossal dinosaur fossil and the alien ship. เป็นไงบ้างยากไหมยากคือจริงๆแล้วเนี่ยพาร์ทนี้เนี่ยพี่มองว่ายากพี่ตอนที่พี่สอนเด็กเนี่ยพี่ก็รู้สึกตาละคำศัพท์แล้วน้องเขาจะรู้เรื่องแบบว่าเป็นจีนด้วยแล้วต้องพูดภาษาอังกฤษนะหนูนึกภาพออกใช่ไหมฮะว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาอังกฤษซึ่งจีนก็ไม่ได้ได้เป็นภาษาอังกฤษเพราะเราไม่ได้สอนอินเตอร์จ๋าถูกป่ะแล้วแบบรู้สึกว่าคิวนี้มันจะมีปัญหามากที่สุดหมายถึงว่าเรื่องมิวเซียมนี่แหละเพราะว่าเขานึกคำศัพท์ไม่ออกแล้วเราก็เลยต้องเปลี่ยนจำได้ว่าให้พูดถึงอะไรนะ China Wall ให้พูดพวกนั้นเลยแล้วเขาก็เลยพูดได้เพราะเขานึกไม่ออกว่าจะไปมิวเซียมยังไงตลกเหมือนกันเนาะคนที่เป็นครูต้อง handle หน้างานได้นะหนูถ้ามีปัญหาก็คือแบบเนื้อหาก็ต้องแบบก็ต้องได้ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามันยากปุ๊บเนี่ยเขาพูดไม่ได้แสดงว่า speaking เขาทำไม่ได้สมมติหนู blank อ่ะหนูพูดไม่ออกอ่ะSimplify ให้มันง่ายก็เลยต้องบอกว่าโอเคอยู่พูด China Wall แล้วมันก็ generate หมายถึงว่าเด็กอ่ะ generate ได้หมดเลยน้องๆนะดีมากโอเค move pronunciation now ลืมเปลี่ยนฟอนต์ไม่เป็นไรครับ The first floor of the museum has some artworks from a few famous artists around the world and sculptors from different epochs in historyThe first floor gave us the impression of visiting a theater or an art gallery later than a museum. We came to know that some of the art were so expensive that one could buy an Iceland by selling it. Then we
ascended to the second floor, which was filled with the Second World War memorials, guns, tanks, documents, and other war materials from 1945 World War II had been on display there. A video documentary was showing some of the real events from World War II. The first floor of the museum has some artworks from a few famous artists around the world, and sculptures from different epochs in history. The first floor gave us impression of visiting a theater or an art gallery rather than a museum. We came to know that some of the arts were so expensive that one could buy an Iceland by selling it. Then we ascended to the second floor, which was filled with the Second World War memorials, guns, tanks, documents, and other war materials from 1945 World War II had been on display there. A video documentary was showing some of the real events from World War II. มันยากเนาะเหมือนอ่านแบบแต่ละคำมันไม่ใช่ speaking อ่ะใช่ป่ะมันเหมือนแบบเป็น reading แทนจริงแต่ว่าก็ให้แบบวิเคราะห์คำศัพท์แล้วกันนะครับเพราะว่า topic นี้มันค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะฮะgood I think it's good for you next one ครับผมไม่จบครับผม when we reach the third floor it's been already two and a half hours.We found that many costumes and traditional items from different parts of the world have been placed there. One can easily learn about the customs of different ages and countries just by visiting the floor. The next door had more adventure and surprises waiting for us.It has placed all the major inventions of different eggs. I was overwhelmed when I saw the first computer ever built, speedboat, the wheel, monitor engine, and a few famous inventions of history on this floor. I was so much dying to touch the first floor viewer that has been placed there.Okay, when we reached the third floor, it's been already 2.5 hours. I found that many costumes and traditional items from different parts of the world have been placed there. One can easily learn about the customs of different ages and countries just by visiting this floor. The next floor had more adventure and surprises.Waiting for us. It has placed all the major inventions of different eggs. I was overwhelmed when I saw the first computer ever built, speedboat, the wheel, monitor engine, and a few famous inventions of history on this floor. I was so much dying to touch the first floor wheeler that had been placed there. Mm-hmm.เดยากเนาะอะไรก็ไม่รู้นะฮะแต่ก็อ่านไปก่อนโอเคโอเคโอเคนะโอเคไม่มีปัญหา move ครับ11หาย12แล้วกันนะฮะตามเท่าที่มีโอเค we spent almost the whole day inside this museum we were so enthralled to visit the place that we literally forgot to have our lunchThe overall experience was fantastic, and I learned so many things in the few hours. As soon as I left the place, I planned to revisit it someday. We spent almost a whole day inside this museum. We were so enthralled to visit the place that we literally forgot to have our lunch. The overall experience was fantastic.And I learned so many things in a few hours. As soon as I left the place, I plan to revisit it someday.
เป็นไงบ้างโอเคหนูชอบรอบสองเมื่อกี้มากกว่าเพราะว่าแบบเนาะไม่มีแล้วนะหนูหนูต้องพูดแล้วนะโอเคบ้างหนูว่าหนูก็ต้องโอเคอยู่แล้วนะฮะไม่มีสิทธิ์เลือกเราเล่นนะครับโอเคถ้างั้นให้หนูพูดทั้งสองเรื่องเลยแล้วกันเพราะว่าเราไม่มีคู่เรียนนะครับไม่เป็นไรนะokay, so just because choose the actually I just want you to choose the following topic here, but anyway, I think that you can cover for the two prompts here. Describe the word visiting place in your city, right? Word visiting, it means that you can say temple or religious places would be great, or even some kind of modern places, it would be fine. But I would suggest that you can say that is related to religious or temple. It would be great. Mm-hmm. Talk about museum you have visited, all right? So I'm going to start with prompt A first. Is that okay? Okay. Well, I used to visit the place that I would say that it may be expensive, very expensive because it's just have only one place in Thailand. And this place is kind of museum in the university in the north of Thailand that I used to visit it. In that place have the not minimal, but it's really large museum. It's about the museum that's involved with scientific electron working. And they have to inform at how electron work or how they can have the energy from that electron and how it pass and what they have to do in the daily day to keep the electron for the energy. พอไหมฮะมันพอไหมพี่โตโตได้แหละพี่ปล่อยฟรีเฉยไม่มีอะไรเลย it's okay right word visiting right so basically I just advise you that when it comes to talk about storytelling so it means that you need to control our coherence or cohesion when it comes to talk about the things that we need to provide meaningful sentence and then try to involve with the same story okay so basically what when where why is it aFundamental questions that you are going to imagine or think about that, and then what you need to do is that you need to explain or describe something in particular. For example, like if you are going to talk about, temple, why this temple is better than other temple, why it is reflect some traditional beliefs, things like that. Okay, great. Next one, talk about.A museum you have visited? Well, I have visited a museum when I was a child, especially science museum. When I was just 8 years old, my aunt brought me to the science museum to see the skies, the star, the solar system, or some kind like that that's involved with science. And then when I grew up,When I was at high school, I studied in science program and teachers always brought us to the museum that's involved with science, but deeply specific in the field of science. And that museum, it's involved with science, right? And science is important to us because the technology have evolved and developed by the science. So,The way that we have to learn some information or this document about science is is very important. All right. So basically, if you want to involve some museum that reflects some art as exhibition or even scientific exhibition, I would say that you need to raise some example. Okay, so basically, when it comes to talk about a topic, this might not be generalized with specific information, just because everyone can say it like that. So I just want you to improve the way that we can see something in particular when it comes to talk about museum. So everyone can go in the same place. I mean, let's say in every country
has their own museum, right? And every visitors would like to visit museum in a particular country, for example, like in a Western country, UK, USA, or what else can be. Anyway, museum has been reflected the way that a country can, you know, collect some precious or even important part of, you know, traditional things, right? Or even remains thing, for example, like dinosaurs or some kind of animal that we can see. When it comes to talk about the relationship between science and museum or science and history, so you need to raise some example and try to involve it together. You know what I mean? Okay. Yeah, that's it. And okay. Yeah. And you could just sign that advanced level หน่อยนึงแล้วกันเพราะถ้าหนู mention เรื่องพวก science หรือว่าพวกอะไรถามว่าดีไหมดีครับแต่ว่าต้องพูดให้เคลียร์อย่างเช่นแบบ science ลักษณะที่เป็น remains science ที่เป็นแบบ skeleton รู้จัก skeleton นะหมายถึงว่าพวกแบบ skeleton yeah that's itThat they reflect history of that, you know, specific idea. Yep, that's it. Nah, ก็ช่วยกันนะ Okay. เออนะครับเสียงพี่เป็นไงบ้างหลังๆเสียงพี่คือยังไงคะหมายถึงว่าบอกว่าไงดีมันเสียงยังเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิม okay. เหมือนเดิมนะคะถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีปัญหาไม่กลัวแบบกลัวแบบเพราะว่ามันต้องระวังคำพูดอ่ะใช่แต่ว่าเราไม่ได้พูดอะไรให้คนอื่นเสียใจเนาะไม่นะยังใช่ไหมยังไม่มีใช่ไหมโอเคไม่ไม่กลัวแบบเอ๊ะใช่ป่าวะไม่มีอะไรไม่มีอะไรเพราะว่าบางเซกมันแบบ participation มันตกไปหลังๆพี่ก็เลยต้องมานั่งพิจารณานิดนึงว่าเอ๊ะเราไป hit อะไรเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แซวนิดๆหน่อยๆนะมันก็ไม่มีอะไรมากป่ะเด็กน่าจะเข้าใจป่ะอืมหรือว่าไม่ดิมไม่เห็นมีอะไรนะคะต่อหรือว่าไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเท่าที่เรียนก็ไม่เท่าที่เรียนก็ไม่มีนะเท่าที่เรียนมา2คลาสแล้วก็หมายถึงว่าตั้งออรัลตั้งแต่ออรัลกับ reading เนี่ยก็คือ reading writing ก็ยังไม่มีเนาะก็ยังเพลนๆทั่วไปอยู่หรือแบบเด็กชินแล้วแบบพี่โดเพราะว่ามันมีคลาสนึงในเอกอะค่ะอาจารย์แบบเปิดคลาสมาแล้วแบบหูพาร์ทิสิเพทแน่นมากแต่พอหลังๆแบบว่าทุกคนเริ่มชินอะหนูเองก็เริ่มชินแล้วหนูก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่าแต่ว่าคลาสแรกก็เด็กก็ตั้งใจเนาะหมายถึงว่าแบบตื่นเต้นอาจารย์ใหม่อาจารย์แบบอ๋ออยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยฟิลล์ล้อเล่นล้อเล่นก็อวยงานอวยต้องมาเลยค่ะแล้วมันช่วงนี้เครียดทำงานเยอะมันก็ต้องแบบอยู่กับความสุขติ๊กตองติ๊กตอกก็ต้องใช่ไหมก็หนูเป็นคนเครียดอยู่นะใช่ปะเครียดหมายถึงว่าหนูน่าจะมี schedule เขาเรียกว่าตารางชีวิตค่อนข้างที่แบบแน่นพอสมควรใช่ไหมแต่หนูก็รีแลกซ์ตัวเองนะทำอะไรครับออกกำลังกายออกกำลังกายทุกวันไหมทุกวันอ๋อจริงเหรอ stay fit stay strong ไม่เชิงอะแต่รู้สึกว่าตัวเองแข็งแรงขึ้นแล้วก็งับหลับดีขึ้นเออแต่ว่าการออกกำลังกายช่วยในการหลับถูกต้องครับโอเคดีมาก alright next one กินวิตซีด้วยสิผู้หญิงต้องกินวิตซีนะใช่ป่ะเออจริงเหรอต้องกินต้องกินไม่งั้นพี่ก็กินไม่งั้นผิวมันจะไม่มาโอ้ยมันจะจริงแต่ว่ามันจะมีคอลลาเจนกับวิตซีหนูกินไปเดี๋ยวก็ได้เป็นแบบเป็นคนขายเออก็หาตังค์ไปอีกแบบนึงAll right, moving to next one, right? Describe A or B. Which one do you would like to choose first? Because you have to cover A and B, but which one would you like to choose first? Describe a place where you would like to go, right? One, two, three, go. เดี๋ยวนะ place นี่คือต้องเป็น museum เนาะ ไม่เกี่ยวครับ place เลยอันนี้คือ depends ใช่Well, the place that I really need to go and I plan to go with my friends is travel in the wild. I need to like close to the nature with my friends because my first goal when I become in the university, I said that I need to travel with my friends one time, like 3-day trips, something like that, and have the activities like go to the park in that place or.Some special place that in that area. I plan to go to the province in Kanchanaburi, Thailand.
with my friends, but when we have the pandemic, everything is hard because my friend is in the north of Thailand and it's so far and she cannot come to like to visit or travel with me. So we just say wait to like the pandemic better and travel to Kanchanaburi together, because I used to go to Kanchanaburi just 2 years ago, and I feel like this is the place that suitable for relax, and people who need a lot of activities can go to Kanchanaburi. So I choose this province to go with my friends. Mm-hmm. I see, great. So next one, describe an interesting place that mm-hmm. you visited, right? ก็คือต้องพูดอันที่สองด้วยใช่ไหมมันเหมือนกันปะอันนี้มันเหมือนเคยไปแล้วอะแต่อันข้างบนคือจะไปแต่ว่าอันข้างล่างก็เหมือนกับอันข้างบนสไลด์ก่อนจะไปกับอ๋อแสดงว่า what are the tense เมื่อกี้หนูพูด future ปะก็นิดหน่อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือดึง fluency ไปก่อนนะเพราะฉะนั้นลองพูด past tense ให้บีบอยได้ไหมได้งั้นแนะขอเป็นแบบที่เบสิกละกันเนาะได้ได้ครับ alright well I used to went to the park to lunch every Sunday morning with my friends and this park is large enough for just lunch just for allowed and I feel exhausted just for allowed maybe it's just 2 kilometers because I didn't run for a long time and then that day I felt if I can run 5 kilometers before just allow like 2 kilometers is really easy for me. I can did it easily. But when I went to that space and did it, I feel like it wasn't easy because I didn't practice. And everything like the muscle is weaker than before. So I feel really trained really fast. And okay, that routine and really, really short time. And then I went to another place with my friends to find something to eat for breakfast. Okay. Yeah, bang around. Happy, man. Okay, nah.กับ past tense ก็รู้สึกแบบว่ามันก็มีบางอันที่น่าจะหลุดแต่ว่าก็รู้สึกว่าไม่ได้แบบว่าไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นว่าแบบมันหลุดหรือต้องแก้ That's good move นะไปครับ 5.3 choose the following topic here alright good now describe museumsDescribe a museum is a place where a collection of artifacts. Do you understand artifacts? What's an artifact? Yeah. Artifacts mean that, object of the mm-hmm. art and other things that are preserved for a public exhibition. That's it. And then describe almost all of the countries have museum in their major city. Okay, which one do you choose first? One or two?ยังไงก็ต้องพูดทั้งสองอันเนาะใช่เพราะว่าหนูเรียนคนเดียวหนูเรียนคนเดียวนะถ้าเรียน15 คนก็คนละข้อคนละข้อใช่คนละข้ออืมติดแบบยังนึกถึงที่ไม่ให้เวลาคิดก่อนก็ได้นะครับมันยากมันยากกินข้าวกับอะไรอ่ะปกติก็หนูทำกับข้าวกินแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่จริงปะเนี่ย cooking by yourself อ่ะนะจริงพี่อ่ะเสาร์อาทิตย์พี่ชอบทำกับข้าวเองเพราะพี่ไม่ได้ออกไปไหนแต่ว่าจันทร์ถึงศุกร์ไม่ได้เพราะสอนทั้งวันไม่มีเวลาทำคือสอนเนี่ยวันจันทร์ก็แบบเช้าบ่ายเย็นนะวันจันทร์คือสามคิว standby คือ oral ไม่ใช่ oral class เราอ่ะ312 reading writing ACP TOEIC ถูกไหมครับแล้วก็ IELTS ซึ่งเป็นจันทร์อังคารเนี่ยจะเป็นคลาสที่หนักมากเพราะว่าสมมติสอนเช้าเสร็จเราอ่ะไม่เท่าไหร่ก็คือแบบรู้จักกันอยู่แล้วก็สอนไป
ให้มันจบคลาสเป็นถือว่าสอนตามสไตล์แต่พอเราไปตอนบ่ายปุ๊บมันต้องสอนภาษาอังกฤษแล้วเด็กมนุษย์เองเนี่ยจะ expectation จะสูงกว่าชาวบ้านเขาก็ต้องสอนให้มันที่สุด interactive ต้องชัดสุด pick up ต้องโน่นนี่นั่นใช้ energy เยอะสุดละถ้าเกิดหนูได้เรียนโทเอกหนูsex cycle กับพี่นะก็จะได้เรียนคล้ายๆกับมนุษย์เองเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยน้องที่รอเรียน IELTS standby 5คนถูกไหมแล้ว fluency คือ tier 1ทุกนางหมายถึงว่าที่เขามองไงหมายถึงว่าแบบมันเก่งกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยน้องคือค่อนข้างได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยทีนี้เนี่ยพอเราสอนปุ๊บก็ต้องแบบต้องเต็มที่เหมือนกันเพราะเด็กเก่งอ่ะเขาจะอยากได้อะไรเยอะๆเก็ตป่ะเหมือนเราอ่ะสมมติอ่ะอย่าง Dream ถ้าเข้าไปอยู่ในคลาส Dream ก็อยากให้แบบให้มันเต็มที่เนาะพอเราเรียนครั้งใช่เพราะฉะนั้นจันทร์อังคารก็จะนั่นหนึ่งวันพุธก็ออฟแต่เพิ่งต้องมานั่งสอนให้จีนก็กลายไปว่าไม่ค่อยได้หยุดเท่าไหร่ตอนนี้แต่ว่าจะไปถอดตารางของ ATDI ละไม่มีเวลาพักมันไม่ไหวอย่างน้อยก็ต้องอาทิตย์วันอาทิตย์ต้องไม่ใช่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คือแบบเดี๋ยวต้องลอง move อะเพราะว่าเขาให้สอน3วันอะมันหนักปะถ้าเป็นหนูสอนปะโอ้ยคือโอเคถ้าพี่โดไม่ได้สอนที่มหาลัยหนูถ้าเป็นหนูก็อาจจะสอนนะคือสอนโทเอกให้เขาตอนเย็นถูกไหมก็ต้องรอ standby ให้เขาอันนี้คิวนะเสาร์อาทิตย์ต้องสอนออรัลคือสัมภาษณ์แอสจูดแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขา split เป็น2เซกเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราสปลิตปุ๊บเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้พี่ต้องสแตนบายให้เขา2วันเก็ตป่ะถามว่ามันทำให้แบบว่าสมมติว่าถ้าเรา move class ทั้งหมดให้อยู่แค่คลาสเดียวมันก็จะง่ายถูกป่ะแต่ทีนี้เนี่ยพอเราต้องกระจาย2สมมติว่าเขาให้พี่สอน2เซตแต่อยู่ในวันเดียวกันน่ะไม่มีปัญหาถูกป่ะเราจะได้หาวันออฟแต่กลายเป็นว่าแยกวันพอเราแยกวันปุ๊บมันก็เลยทำให้พี่ต้องสแตนบายก็เลยขอคิดว่านะเดือนหน้าเนี่ยเดือนนี้แหละน่าจะขอแบบขอแค่วันเดียวพออะไรเงี้ยดีไหมเพราะว่าคิวมันแน่นไปอ่ะมันแบบชีวิตก็ไม่น่าจะต้องสอนหนังสือตลอด24ชั่วโมงป่ะพักบ้างใช่ไหมหนูต้องการทำงาน7วันเลยเหรอไม่แน่นอนถ้าหนูต้องอ่านหนังสือ7วันน่ะหนูไหวป่ะหนูก็ต้องร้องไห้ใช่ถูกไหมทุกวันนี้หนูยังไม่อ่านหนังสือเยอะเลยพี่โรจะสอบแล้วหนูยังแบบยังทำงานยังทำทุกอย่างปกติเลยแต่ก็อ่านนะแต่ก็แบบว่าไม่อยากทำกับตัวเองแต่หนูทำงานเยอะไปนะในมุมพี่บอกว่าสมัยที่ติดเรียนน่ะพี่ก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเยอะก็ตั้งใจเรียนอย่างเดียวหมายถึงว่าก็ไม่ได้แบบว่าเพราะหนูถือว่าทำงานพาร์ทไทม์ด้วยถูกป่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูจะจัดโครงการสักโครงการนึงในเอกแต่ว่าไม่รู้ว่าจะจัดได้ไงอ่ะหนูยังเลือกที่ไม่ได้เลยเนี่ยว่าหนูจะพูดถึงอะไรดีเนี่ยพี่เราลองแบบว่ายกตัวอย่างได้ไหมคะอะไรนะเนี่ยโจทย์อันเนี้ยข้อแรก artifact เหรอ artifact แปลว่าแบบสมมติว่าเราอยากเจอซากไดโนเสาร์เราต้องไปดูมันเป็นการ reflect ว่า history กับ museum เนี่ยเป็นของคู่กันหรือว่ากรณีที่เราอยากส่งเด็กทำfield trip นะครับเพื่อดูในเรื่องของ science เราก็พูดได้เพราะว่า preserve กับ science มันก็ตัวเดียวกันถูกไหมอย่างเช่นคนมาจากลิงอ่ะก็ไล่ไปดูที่ museum อะไรอย่างเงี้ย let's say เป็นแบบนั้นไม่รู้เหมือนกันนะครับokay well this paceThat I don't know. The museum is placed where a collection of effects. Other things are preserved for you. Okay, Lim จะแต่งเรื่องแล้วนะ Well, this case that like the museum, which is gather the thing like the ancient thing.Or something that have passed in the past, gather in the museum, and they always have the information about it, like how it happened and what it tell us in the like for nowadays and in the future maybe. That kind of thing involved with the history of people, or sometimes it's involved with the culture.Of that country, for example, something that involved with the history
the history and culture. Like a lot of museum in Thailand, like the temple, which is kind of museum, and also have some information that involved with like the history, and also have some object that tell us what happened in the past. And another kind that I have said before, that is about like evolution of human or animals. We can see it in science museum, like in Thailand, that I used to visit when I was a child. It's about like human development. It does not have the actual development or some object that really happened in the past, but they form some object like make it realistic, more realistic. Mm-hmm. To let we learn how the past happened and what are we nowadays like that. ตอบไหมอ่ะ มันจะยากนิดหนึ่งนะครับตัว A ใช่ไหม So describe a museum that is a place where collections of artifacts and other things are preserved. Okay. So basically, you need to think about when it comes to, have you ever visited museum before? Have you been to a museum before? Yes. Yes, right. Okay. So let's say like, yeah, so basically I think like, especially in Thailand or in our local country. So museums is kind of like we collect some kind of art as well as we collect some kind of you know artifact that reflect science and history. Okay. Mm-hmm. So basically it's all about like you can mention, for example, like the evolutionary of humans come from some type of you know animal. And so we can call that we can call, you know, like King Kong, things like that. So it's just different, right? So when it comes to do their scientist research, for example, like, you know, seeing something from the remains or any artifact of a preservation here, this is kind of thing that we can educate some of the students who want to learn some history, just because history reflects the way that we are, or even the past people did something in that time, things like that. Okay, so this is all about like public education that serves for museum can educate some students to understand the way that people behave or believe in the previous time. That's ประมาณนี้นะครับยากเนาะ Describe almost all of countries have museums in their major cities. อันนี้คือแบบทำไมถึงต้องมีอะไรอย่างนี้หรอคะ Describe almost all of us have museums in their major city. หมายถึงว่าส่วนใหญ่สมมติเราไปญี่ปุ่นมีมิวเซียม UK มีมิวเซียมอเมริกามีมิวเซียมทำไมต้องมีอะไรอย่างเงี้ยWell, in my opinion, the country that have the museum, I think maybe every city have their own history. And of course, we have to record them because even the history, sometimes we have failure, we have something wrong in the past, but we need to record them to remind and to tell myself to adjust in the time and not do the failure like that.Again, and some kind of museum in a country can also tell what's going on in the past. For example, well, I would switch like the country to the city, like in Thailand. Almost cities that like farmers in Thailand also have their own like museum. For example, in the province called Ayutthaya.Ayutthaya is also known as the place that famous about the temple, the Thai temple like that. But at the same time, it also has some history that's involved with about the overseas relationship, about like some kind of they have exchanged and have some commerce business between the country. So some community that's involved with the foreign people also in Ayutthaya too.So the place that have the museum also tell us more than the original, but also
But it also like tell us about the other relationship that involve with other place. Mm-hmm. All right, good. เป็นไงบ้างยากเนาะพยายามเชื่อมไอเดียแบบว่าแบบกลุ่มนี้พูดไปแล้วพอพูดกลุ่มนี้มันก็แบบลืมว่าเอ้ยเมื่อกี้แบบว่าเราพูดอะไรอะไรเงี้ยโอเค good ตามนั้นนะฮะAre you okay? Yes. Yes, right. Now, move, come move. Moving to 5.4 here. Mm-hmm. All right. Yes. Choose the following topics here. Good. A คืออะไรฮะ? Describe the things preserve. Preserve like it. Preserve. Thank you, preserve อีกแล้ว. เราบอกมาไม่เป็นไรเรียนคนเดียวไง Describe จริงๆแล้วถ้าพอเราเรียนหลายคนอาจจะไม่ได้พูดก็ได้ถูกไหมฟังเพื่อนพูดแล้วก็จะโยนถ้าน้องแล้วก็จะโยนให้น้อง Describe the things preserved that are generally of scientific, cultural, historic, artistic interest. Oh my god, yeah, you. And then describe things are arranged and categorized on the different floors for the convenience of the visitors. ตอบข้อไหนดีเลือกก่อนก็ได้ครับวันนี้วันเสาร์ใช่ไหมดริมใช่ค่ะเริ่มเบลอแล้วแล้วพรุ่งนี้ก็ไม่ใช่วันพฤหัสด้วยพรุ่งนี้วันอาทิตย์เดี๋ยวก็เบลอเหมือนกันอะเวลามันผ่านไปไวมากแม่พรุ่งนี้เห็นว่าหนูจะสอบไงพี่ก็เลยบอกว่า move มาดีกว่าเพราะวันนี้พี่ว่างพอดีก็จริงๆแล้ววันนี้ก็คือจริงๆแล้วมันก็คือคิวของพรุ่งนี้แหละนะครับดีไหมได้ไม่มีปัญหานะครับหนูมั่นใจหรือยังอ่ะ speaking ตัวเองอ่ะถามก่อนก็ได้ reflex นิดๆหน่อยๆอยากพัฒนากว่านี้อีกพอเราพี่คอมเมนต์เด็กเนี่ยพี่ต้องถามเด็กว่าเขามั่นใจหรือเปล่าเขาจะได้แบบพอเราคอมเมนต์ไปอ่ะเขาจะได้รับได้เพราะถ้าเกิดว่าเขารับไม่ได้เนี่ยเราคอมเมนต์ไปอ่ะมันจะกดดันคนคอมเมนต์เข้าใจฟีลนี้ไหมอย่างเช่นสมมุติถ้าน้องยังไม่ได้เนี่ยพอเราคอมเมนต์มันก็จะมีแต่ปัญหาที่เราต้องพัฒนาซึ่งเขาก็ไม่ได้อยากฟังอะไรแบบนั้นไงคิดไหมดังนั้นพี่ก็เลยต้องเช็คก่อนว่าตัวเด็กเนี่ยเขารู้สึกมั่นใจหรือเปล่าถ้าเขายังไม่สมมุตินะสมมุติดรีมวันนี้ดรีมรู้สึกว่าเต็ม10อยู่ที่ประมาณ let's say นะฮะเต็ม8 9ล่ะพี่ก็คิดว่ามันฟลูเอนต์แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเราเองยังไม่รู้สึกว่าได้9หรือว่าได้10อะไรอย่างเงี้ยหรือว่า88ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยพี่คิดว่ามันก็ยังพอจะมีเขาเรียกว่า area of improvement หรือว่า time frame ที่แบบต้อง practice ได้อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเก่งภาษาอังกฤษแบบจริงจังอะนะฮะการเก่งภาษาอังกฤษแบบจริงจังนี่พี่ต้องเล่าให้เราฟังก่อนว่ามันต้องใช้เวลานะครับสมมติว่าเรามีเวลาน้อยแล้วเราอยากแบบกระโดดไปให้ไกลเนี่ย intensity หรือว่าความถี่ในการฝึกก็จะต้องเยอะซึ่งมันไม่มีเวลาถ้าเราต้องเจอโค้ชหมายความว่าพี่กำลังจะบอกว่าหลายๆคนที่บอกว่าจะเอา IELTS Band 7นะครับด้วยคอร์ส Fast Track ซึ่งมันต้องบีบกลายไปว่าต้องเรียนทุกวันถามว่าใครจะสอนอยู่ทุกวันเพราะว่าคนสอนที่เก่งๆเขาก็ต้องทำงานถูกไหมไม่ถึงว่าอันนี้พี่พูด reflect ปักไปว่าบางคนอยากเรียนทุกวันพี่ไม่ได้มีสมมติว่าสมมติเด็ก Fast Track บอกว่าผมขอเรียนทุกวันได้ไหมครับเฮ้ยถามไอ้นิดนึงว่าไอ้สามารถสอนได้ทุกวันหรือเปล่าเก็ตปะเพราะฉะนั้นตัวพี่เนี่ยแค่พี่stand by fast track 2วันเนี่ยมันก็ไม่ทันไงน้องดรีมเข้าใจปะหมายถึงว่าสมมติพี่ให้เวลาได้แค่2วันหมายความว่าตัวเขาเนี่ยต้องไปฟิตเองอีก5วันซึ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้เจอโค้ชเนี่ยมันก็เลยทำให้แบบเขาจะไม่รู้ว่าต้องจัดการยังไงใช่ปะหมายถึงว่าสมมติเขาไม่ได้เจอทิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะต้องอ่านหนังสือเองกับเขียนเองโดยไม่มีคนไกด์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เลยต้องให้เวลาดังนั้นเนี่ยพี่ก็เลยต้องตัดคอร์สให้มันสั้นที่สุดเพราะส่วนใหญ่คนที่มาเรียนเนี่ยเขาไม่ได้อยากเรียนนานแต่แล้วเรื่องตัวภาษาเนี่ยมันอาจต้องแบบ reflect กลับไปในเรื่องของ mindset แต่พี่รู้สึกได้ว่า dream มี mindset ที่พัฒนาได้หมายความว่าหนูไม่เคยรู้สึกว่าการเรียนแล้วต้องใช้เวลามันเป็นสิ่งที่หมายถึงว่าหนูเชื่อว่าการฝึกภาษาอังกฤษต้องใช้เวลาถูกไหมอืมใช่ใช่ทีนี้เนี่ยพอเราเช็คได้ตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะวิลลิ่งตลอดเวลาหมายถึงว่าตัวดรีมเองเนี่ยก็จะแบบว่าเฮ้ยยังไม่ได้ว่ะยังไม่ได้
คือหนูจะดีเทคตัวเองโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้พี่ต้องมานั่งบอก weakness เท่าไหร่นะแม้ว่าแบบว่าเราอยากจะรู้ว่าเรามือเนี่ยอะไรบ้างพี่ก็จะต้องพูดแหละสุดท้ายมันก็ต้องพูดอยู่ดีแต่ว่าก็ต้องพยายามพูดในลักษณะที่เขารู้สึกว่าเขาอยากฟังจริงเช่นหลายๆครั้งเนี่ยพี่จะไม่พูด weakness เราเลยจนกว่าหนูถามว่าหนูต้อง improve อะไรบ้างถูกป่ะอย่างเช่นครั้งที่แล้วมันจะมีแบบหนูอยากให้พี่คอมเมนต์ว่าหนูต้องปรับตรงไหนแต่จริงๆแล้วเนี่ยการที่พี่แบบไม่พูดเนี่ยเพราะว่าพี่ให้ time frame ให้เราพัฒนาก่อนเพราะกรณีถ้าพูดไปแล้วเนี่ยมันจะมีแต่คอมเมนต์อ่ะนึกภาพคอมเมนต์ออกใช่ไหมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีแต่แบบต้องไปปรับอย่างนี้นะพอละมันแบบมันเป็นเช็คลิสต์ที่มากกว่า10ข้อปุ๊บเนี่ยตัวเด็กที่เรียนเนี่ยเขาจะฟรีชเลยเขาจะแบบสมมติว่าถ้าพี่พูดเมนชั่นว่าเรื่อง pronunciation มันยังพอได้แต่ถ้าเกิดว่าพี่พูดว่าคำศัพท์ไปอีกหนูก็ต้องไปดิวต่อแล้วถ้าเกิดว่าพี่พูดว่าเฮ้ยคนก็ยังไม่มามันก็ต้องแบบมีหลายแสเปคที่ต้องโยงถูกป่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่า practice ไปก่อนเดี๋ยวสักพักอ่ะเราจะรู้เองเพราะว่าพอลาในคลาสเนี่ยพี่จะให้คือพี่จะป้อนอยู่แล้วข้อมูลว่าแบบ coherent เป็นอย่างนี้นะจับโยงอย่างนี้นะหรือว่าพูดสำเนียงแบบนี้วรรคแบบนี้หยุดหายใจเมื่อไหร่อะไรเงี้ยมันจะมีวิธีของมันอยู่ใช่ that's it แต่หนูโชคดีนะเรียนคนเดียวตลอดเลยก็งงเหมือนกันว่าทำไมไม่มีใครอยากเรียนกับวรานเลยนั่นสิปอนก็หายไปเลยปอนก็หายไปเลยเรียนต่อคอร์สแบบสองรอบแล้วปอนยังไม่กลับมาเลยแต่ว่าปอนคือแบบปอนยุ่งมากกว่าปีสี่แล้วไงที่คิดว่าเข้าใจได้อีกอย่างโควิดด้วยส่วนจริงๆแล้วน้องอีกคนนึงเนี่ยเขาเรียนคลาสกลุ่มกับพี่อยู่แล้วแล้วทีนี้มันจูนติดหมายถึงว่าเด็กมันอยากมีเพื่อนเนาะโควิดไงไม่มีเพื่อนก็จะดูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋อน้องคือเหมือนแบบเพื่อนโรงเรียนเดียวกันไม่ใช่หมายถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมายถึงว่าเขาอะเรียนจันทร์อังคารกับพี่อยู่แล้วแล้วทีนี้จันทร์อังคารมันก็เป็นคอร์สต่อหรือเปล่าไหมคอร์สต่ออย่างเช่นแบบจบสมมติไอ้อย่างของเราเขาจะเรียนคอร์สต่อถูกป่ะแล้วเซว่าจันทร์อังคารเนี่ยก็จะเป็นพี่จะตัดที่16ชั่วโมงเปลี่ยนก็คือ1คอร์สเนี่ยจบที่16ชั่วโมงจะเรียนแค่ reading writing วันแรกวันจันทร์จะเรียน reading writing วันอังคารก็จะเรียน speaking listening แต่ speaking listening อ่ะจะสนุกจะเพราะว่า1ทุกคนต้องพูดเนาะแล้ว topic มันสมมติโยน topic พวกนี้ไปทุกคนก็จะแย่งกันผมเอครับอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยตลกป่ะเออคือ speaking นี่จะมีคนแย่งกันแต่ว่าเซตนี้งงมากนะไอ้ก็คงสนุกจริงๆเลยเนาะใช่แต่ว่าพอเราเป็น writing อ่ะมันจะไม่ค่อยได้เพราะว่าพอเราพี่สอน writing กับหนูก็จะเห็นว่าพอเราพี่สอน writing reading มันจะยากทรงสำเนียงหรือว่าคำศัพท์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันจะฟังแล้วมันยากนึกภาพไหมใช่เพราะฉะนั้นน่ะตัวเด็กก็จะแบบนิ่งๆเราก็เลยต้องพาสอนไปเรื่อยๆเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าคนที่เก่งภาษาอังกฤษเนี่ยเขาจะมากับ speaking ก่อนถ้าเด็กที่ content แน่นๆเนี่ยเขาก็จะเก่ง reading writing ถูกไหมครับก็จะเงียบๆไปอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าของพี่เนี่ยพี่จะโยนคำศัพท์ไปให้แบบวันละ30แล้วให้ generate เหมือนที่เราทำกันในคลาสนั่นแหละแล้วเด็กก็ต้อง generate แบบพิมพ์เข้ามานะครับคนละ5คำนะอย่างของเราอ่ะคนละ2คำใช่ป่ะสมมติพี่โยนไป contributionอยู่ต้องนึกให้ได้ก่อนว่า contribution แปลว่าอะไร offer พิมพ์มานะครับsubstitute ได้ไหมไม่ได้เปลี่ยน provide ได้ไหมอะไรเงี้ยก็ต้องมานั่งไล่เช็คทุกคนต้องมี1คำต้อง generate 5คำ5คำไม่ใช่กดดันมากวันจันทร์เพราะฉะนั้นพี่ก็เลยต้องแบบว่าต้องกินข้าวโดยการสั่งต้องกินข้าวเพราะว่า1ก็คือไม่มีอะไรอ่ะมาครับกลับมาที่ของเราเมาส์มอยบ้างนะครับเพื่อคันเวลาเฮ้ยแต่ฝนตกหนักมากเลยอ่ะแอบกลัวเนี่ยท่วมไหมวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ฝนดีมันหยุดแล้วตอนแรกคือน่ากลัวมากพี่โดโดแบบไม่เมื่อกี้คือเสียงฟ้าร้องด้วยเท่าที่พี่ได้ยินใช่ปะใช่ร้องทั้งร้องทั้งผ่าทั้งแลบน่าจะที่ประเด็นคือพี่กลัวมันท่วมเฉยที่ไม่โอเคการท่วมเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ได้ expect จะท่วมหรอกแต่ว่าถ้าหนักทั้งวันขนาดนี้เนี่ยไม่น่าจะเหลือแล้วนะอันนี้คือตรงนั้นตกทั้งวันเลยเหรอคะก็เนี่ยได้ยินเสียงปะไม่ได้ยินเหรอไม่ได้เดี๋ยวลองเปิด
น่าจะได้ยินนะไม่ได้ยินไม่มาแล้วได้ยินปะเมื่อกี้อ๋อโอเคได้ยินไม่หมายถึงว่าเมื่อกี้คือพี่ถอดหูฟังไงเพราะว่าถ้าเกิดว่าหูฟังพลัสเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะกันเสียงข้างนอกอ่ะมันจะได้ยินเสียงพี่เสียงหายใจเสียงกลืนนะได้ยินเสียงของพี่หมดเลยตลกป่ะเพราะว่าพอไอโฟนเนี่ยมันจะตัดไงมันจะตัดทุกอย่างออกใช่รอบนอกมันก็จะเป็นเสียงคนพูดอย่างเดียวมาครับเลือกเพลงก่อนแล้วกันครับผมใจเย็นเลย Describingคือเขาต้องการให้เราอธิบายสิ่งที่อนุรักษ์เอาไว้เช่นในเชิงวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมประวัติศาสตร์แล้วก็ศิลปะเป็นพี่ไม่อยากพูดแล้วเนี่ยแต่ว่าหนูต้องพูดพี่ยังไม่รู้ข้อสองก่อนไหมข้อบีก่อนเปล่าโอเคเดี๋ยวนะข้อสองคือเดี๋ยวนี้พี่ให้เราพรีแพร์ดีกว่าเพราะมันยากขอ5นาทีพรีแพร์ได้ไหมได้ค่ะเพราะว่าถ้าพูดสดเนี่ยมันต้องคอนเทนต์ต้องแน่นนิดนึงเพราะมันเยอะไง scientific หนูเข้าใจป่ะ cultural อีกโยงได้แต่ว่ามันต้องทำอัพด้วย base knowledge นิดนึงครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่เข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวให้หนู prepare 2ข้อนี้ถ้าพร้อมมาก็ text message มานะครับโอเคค่ะ
เป็นยังไรบ้างพร้อมยังโอเครู้สึกดีขึ้น alright one มันต้อง prepare ครับเพราะว่ามันยากพี่ว่านะยากไม่รู้เหมือนกันหรือว่าหนูมองว่ามันง่ายถ้าหนูมองว่ามันง่ายเนี่ยคือแบบยากพี่โดแบนก้าวแล้วนะถ้าหนูมองว่าเรื่องนี้มันง่ายนี่คือแบบมาเป็นติวเตอร์เลยนะครับโอ้ยไม่ไหวแล้วเราแบบว่าเราจะพูดยังไงคะสมมติว่าวันจริงหนูไปเจอเรื่องนี้ก็คือต้องอ่านอ๋อไม่ปกติอันนี้พี่ดึงหัวที่แบบเด่นๆถูกไหมครับมันจะมี what when where why list เข้ามาอยู่แล้วเราก็แค่พอเราprepareเราก็keep it เขาเรียกว่าพอเราเตรียมเนี่ยเราก็ prepare ตาม what when where why ที่เป็น WH question ไปก็แค่นั้นเองครับผมพร้อมนะเริ่ม A ก่อนแล้วกันนะครับ1 2 3 go Well the thing that we have to preserve is always about the ancient thing that involved with the history Well today I will just explain about the history cultural like all just in the way of cultural and history well something that we preserve it in the museum sometimes it's always ancient, right? And the thing that we always see is like it's useless and we don't have to use it anymore. But the thing that we kept it is always the just something that tell us about the history. For example, we kept the ancient coin from the like for an just.Is from another country in the sea, but we found it and then we kept in the museum. We kept it because of it can tell us what happened with that coin. Maybe this coin dropped in the sea because of the boat crash or something like that. And we have some relationship with the country, maybe in the business way. And just only a one coin can tell a lot of story for us. So that's why we should preserve that thing.The second question, the thing that describing a link and categorized on different words for convenience of the visitors. Well, normally we always say the thing that's always categorized at the different word. For example, to be here, like in the library, the first word is reception and everything like general, likeCinemas, room, conference room, something like that in general, because they don't need to be interrupt another people who read the book. So the law for is everything that you can like have the sound make a noise in the first floor. But the upper, like the second, the third, the fourth or above, is always have the book and the feel of the book. For example, first floor may be science,But the second floor may be humanities, and the next is laws and social science. Like this, we categorize it because we need to make it easy for the visitor who need to find something specially and can get through it easily. For the museum, I think people categorize because they need to like.In the same purpose, like likely for the visitor who interested in something specially can visit it directly and can learn it not too much confused because every component is gathered at the same pace, but gather the four can make them clear to be learned. That's it. That's it. Okay, good. ขอบใจอยู่ก็ได้อยู่นะfluent ขึ้นนะครับแบบก็ถืออยู่ในระดับแบบ7นี้มีความเป็นไปได้ละนะตอนนี้ใช่แฮปปี้ไหม fluent อ่ะมันหนูรู้สึกเองได้ไม่จำเป็นต้องให้พี่บอกถูกป่ะรู้สึกป่ะหรือว่าไม่รู้สึกอยู่เนาะโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะว่าต้องทำอะไรอีกอันนี้การบ้านนะได้ค่ะมันจะมี5จุดTalk about ขอข้ามหน่อยแล้วกันพี่ถามแล้วก็หนูตอบนะฮะ7 series okay. question แล้วกันได้ปะโอเคได้ค่ะไม่มีปัญหานะครับก็ถามก็ตอบให้ได้มากที่สุดแล้วกันจะบอกว่าคืนน่ะหนูแอบพูดมาแล้วด้วยแอบว่าจริงเหรอลองอ่านแล้วก็ความมั่นเวอร์
ประมาณนั้นแต่ก็อาจจะไม่เหมือนเมื่อวานแต่ว่ารอบนี้มีความมั่นใจสูงมากแบบ so question number 2มีความแบบคล้ายอาจารย์โดโดเข้ามาแล้วแหละไม่ถึงว่าแบบไม่ถึงว่าแบบอันนี้คือพี่เซนได้ว่าแบบความมั่นใจดีขึ้นแบบก่อนหน้านี้อย่างคือภาษาอังกฤษมันต้องเป็นเบอร์นี้แล้วถ้าเกิดว่าได้เรียน ACP ปีหน้ากับพี่เนี่ยก็จะประมาณนี้เลยเพราะว่าเด็กมนุษย์เองนะต้องบอกไว้ก่อนว่าโอ้โหสนุกสนานเฮฮาเลยจริงๆใช่แล้วจะสอนเอกดีมั้ยคะก็ถ้าเกิดว่ามันโดนวันพุธพี่ก็ไม่สอนไงน่าจะโดนวันพุธพี่ไม่ได้รับงานวันไม่เชิงแบบแล้วแต่ว่าเขาจะจัดมาให้ทีนึงแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพี่ล็อกเป็นจันทร์อังคารแล้วก็วันศุกร์ถ้าเกิดว่าคลาสหนูวันพฤหัสก็ได้มีโอกาสได้เรียนคือเอาง่ายคือว่าพี่จะสอนก็คือจันทร์อังคารจันทร์อังคารสแตนด์บายอยู่แล้วเพราะจันทร์อังคารมันมีตัวโทที่พี่ต้องสอนไงตัวเราอ่ะของเราใช่ซึ่งทีนี้เนี่ย ECP มนุษย์อิงบ่ายยังไงก็ต้องยืนพื้นแล้วก็วันอังคารเช้าบ่ายอันนี้คือล็อกไว้4เซกใช่แล้วก็วันศุกร์เนี่ยมันต้องต่อครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนครูเนี่ยมันก็ทำได้แต่เพียงว่าคิดว่าเขาน่าจะให้ต่อหมายความว่าให้ต่อคือสมมติไอสอนไปแล้วเทอมนี้เทอมหน้าก็ต้องสอนเซกเดิมจะได้ต่อเนื่องและเซกเป็นแบบนั้นแต่เพียงว่าคลาสวันพฤหัสเนี่ยเป็นคลาสที่เพิ่มเข้ามาอาจจะมูฟอาจจะไปออฟวันพฤหัสแล้วก็มาสอนวันพุธถ้าได้สอนเซกเราโอเคปะใช่ก็ต้องเช็คอีกทีนึงไม่เป็นไรครับก็ทั่วไปเรียนกับใครก็ได้ทุกอีกมันก็คือแค่นั้นแหละไม่มีอะไรแม้ one two three girls so what do you think historical place is important well that I have said some place at art community that make as a museum or other place that involve with the history is very important because it can tell usWhat we was in the past. For example, I will say about like the province in Thailand, like Ayutthaya, deeply. Ayutthaya is the place that people, even in Thai people, always notice that it's about the thing or this city that have just only temple to travel. Just we have just visit the ancient place like.Temple in Ayutthaya age, but on the other hand, it also have some place that I would say that it is the historical place because Ayutthaya used to be like the age of business in Thailand. Now we in the age of Ratana Kusin, right? In Thailand, it is the specific name. But last two age ago.We are in Ayutthaya age, and this age is really foolish, like abundant, and there are a lot of overseas or foreign people come in Thailand and make some business together. And some of them have the community in Ayutthaya, and that community is still remain for like in this nowadays. For that some community disappeared because we don't preserve it. Mm-hmm. So when we preserve some place to be the museum or the historical place, it can tell us what happened in the past clearly. But if it disappeared, maybe we wouldn't know what happened in the past. But we can learn for like.More research, but it's not like just see and know like it's not you have to know deeply, not just see and can see it clearly. Mm-hmm. Mm-hmm. If we preserve it, we can see it really clear. แล้วทำ turn taking ไหมหมายถึงว่าพอเราพี่ถามเราปุ๊บหนูถามพี่กลับได้ป่ะจริงเหรอโอเคก็เหมือนทำแพร์เวิร์กไงจำแพร์เวิร์กได้ป่ะจำได้เลยโอเคมันจะได้แบบว่าหนูจะได้เบรกไงไม่งั้นจะต้องคิดทุกข้อมันจะเหนื่อยถูกป่ะได้เราจะได้ฟังด้วยว่าพี่พูดอะไรบ้างโอเคโอเคจริงไหมจบแล้วยังข้อหนึ่งจบแล้วนะครับ all right okay so can you ask me for the first question here okay ข้อแรกนะคะเอาเป็นข้อแรกWhy do you think historic place is important?
Well, I think historical places is a way of life that ancient people should behave in a different way. So basically, we can see like historical places may be different in the different places. For example, like in Thailand, so we can see that lots of people praise or believe in Buddhism or, you know, you can see like there are several temples that is unique and reflect to historical places. It is all about like a unity of a Thai people should do. I think that historical places is important in a way that we can learn from history and a past form. And it might lead to the way that people behave until now, right? And I think historical places might be educational fundamental for any student to learn some history, and we can understand, interpret, or even analyze something from the previous time into the modern time, or it can bring into future time. That's it. เป็นไงดีไหมเทิร์นเทคกิ้งดีกว่าโอเคนะคะถ้าพูดเบอร์นี้8ยืนพื้น8ได้เลยนะฮะแต่จริงๆก็คือแบบแต่ว่าพี่รู้สึกแต่ว่าพี่ยังไม่อยากให้เราสมมติพี่ล็อกพี่เคาะเรา7พี่ยังไม่อยากให้เราไปสอบนะเราต้องเตรียมให้ได้ 7.5 เพราะว่าถ้าหนูได้7พี่ยังไม่ใช่ examiner หมายความว่า expectation ก็จะ rank ขึ้นมาอีกหมายความว่ามันก็จะออกมาเป็น 6.5 ซึ่งถามว่า 6.5 มันก็เป็นเขาเรียกว่า satisfied score ที่อยู่ expect อยู่แล้วแต่ว่าพี่มองว่าถ้ามันได้สูงกว่านั้นก็จะดีกว่าเก็ทป่ะAlright, so the second question for you is that do you like history subject? Why? Well, honestly, not at all. History is not my favorite subject, never. Because I would say that when I was a child, just in grade 4, I used to learn history subject, and teachers always force us to write the details in the book to be copied in the paper. And it's useless for me because I'm not understanding it at all. And the subject always tests us by remembering the detail, and the detail in the books is very hard for student in grade 4, right? Because we don't like to read, and we need to listen what's going on in this age. So that's why I don't like it at all. When I grow up, I also learned about history, about psychology history, and I also hated it. But like fortunately, my teacher is really kind, and he said that it's okay if you don't like it, because is there a lot of details that we couldn't change at all because it happened in the past. And you have to really remember it for the test. But the benefit that you can learn like the step of psychologists, how can they improve the theory, something like that. Just understand it, but not remember all the details. It make me like relieve. Maybe learning history for taste or for understand, for me is hard, but I hope that there are some rule of thumbs to like to learn and to remember them. And you? Do you like history subject? Well, history subject is kind of like a subject that is required that every student or every education system has to provide to make sure that student can learn something in their past time and what did it happen in their previous time. So basically, I think history subject is a subject that is very important to me, just because I think like we can see like history can bring something different from all over around the world. I would say, for example, like we can see US history, world history, or even Japanese history. So we can see like at some time, we will understand what is going on, what was going on in the past time, just because we learn history. So it is very important to
you know, implement into that core curriculum. But anyway, this is kind of like a personal interest. I mean, just because to me, I'm not really into it, but history subject much. But I would say that it's this kind of thing that if I learn through reading, it might be perfect to learn history subject. That's it. Yeah. ประมาณนั้นนะฮะ Okay.Yep. So, เอาอีกสักข้อหนึ่งนะเอาสักทุกข้อเลยก็ได้นะแต่แบบหนึ่งขอยากๆหน่อยได้ไหมเพราะเราต้อง generate แบบหนึ่งขอเช็คก่อนข้อไหนยากกว่าแบบหนึ่งน้องดรีมอย่าสู้ๆครับ is โอเคข้อสี่ได้ไหมขอ skip ข้อสามเพราะว่าข้อสามมันเป็นหนูพูดไปหมดแล้วอ่ะข้อสามโอเค alright so next question for you is there any differentBetween culture and tradition, how? In my opinion, maybe it's not exactly like all of that. But I think cultural and traditional is have some different point. Like traditional is a thing that is happened in the past and it still remain like that. But culture is can depend on the time.Like culture can change by another country. Like for example, for instance, for Kelly, like we have the traditional days, right? In Thai also have the traditional days in the past. And when the time change, Thai traditional custom always look like Thai traditional custom. But the cultural like it like involved with the social and it's make the culture of dressing change but the traditional dress also like remains and look like the same when it's months apart. I mean that cultural can change by another thing in the environment involved but traditional is still remain even time change we can know what is our tradition. Yep.Mm-hmm. And you? Is there any different? don't kid. The differences between culture and tradition. So basically, I think cultures reflect people's behavior and tradition reflect people's beliefs. I think first of all,cultures can reflect something in the different places just because people have a different in terms of their personality, their appearances, or even their behaviors. So I think culture reflects the way that people are in the same place, or let's make it into the a unity. For example, like we can see like some of culture of a Chinese people, so they can, we can see that they usually eat together, eat with something proper, table manners. Is that right? But however, in the Western country, the culture of those people might be different just because they reflect or express their own confidenceComparing to other cultures. So this kind of thing that can be made for, differentiation between the two. However, tradition is kind of like the way that people believe and transform from the previous time into the present time. I think traditions might be reflect people believe in a different way. For example, for a Muslim society, we can say like tradition of Muslim society, they're going to have like day off during Eid al-Fitr or Eid al-Adha. This is kind of like a great celebration that they can combine just because they believe in that tradition and just follow the rule or regulations later. That's it. Yay! Well, man.ว่าจุดศูนย์นะครับต้องมาแล้วแหละขออีกสักข้อหนึ่งไม่อยากให้พูดทั้งหมดเลยหนูไปซ้อมเองก็ได้นะครับแต่ว่าพี่ขอพูดตัวเน้นๆหน่อยละกันนะครับพี่อยากได้ไซเอนน่ะโอเค do you like เพราะว่าที่เหลือมันจะเป็นเหมือนหนูพูดไปแล้วไงใช่ป่ะ history ก็พูดกันไม่รู้กี่หน้าแล้วเมื่อกี้เอาขอไซเอนหน่อยละกันนะครับ
So what do you think, I'm sorry, do you like science subject? Why? Well, I think I like science subject because there are always a lot of things that like the nature, the fact of nature, and it's always like interesting. For example, when we study chemical, we know chemical in the term of something that involved with, oh my god, I don't know what it's called, but it's something that's not too much complicated, like just chemical, but deeply in that product or that thing, it have the molecule, it have the atom, and it have deeply, like deeply details in that thing, and it is very interesting for me. And another subject like biology, that is a study about life, right? And there are a lot of life too, like cells or the system in body or in the environment, everything that involved together and go through together. But the subject that I really like, not passionate at all, is physics. Firstly, I like mathematics. I can learn calculus. I can learn the number. I have the numeracy skills. But physics is beyond than the numeracy or the basic skill. Like, it's not only the rudimentary of number, but it's and have to apply the number for the laws, like Newton's laws, Einstein's laws, like that. Mm-hmm. It's just like some type of science. And you? Mm-hmm. All right. So, if I am saying about the importance of science subject and how my preference will go for a science, I would say that a science can be one of the most interesting subject that everyone have to understand, just because it is related to the way that people have to understand, something in their physical, both physical and mentality. I mean, mm-hmm. physical and mental, right? For example, mm-hmm. like if we study about medical science, so we can mm-hmm. understand deeply what the system or the combination of any kind of system that plays in our body system can do, what kind of enzyme or even the, hormone or things like that, and that it can be related to the way that we have to live with a life in a proper way. So this is the kind of thing that we can concern a little bit more about that. So science can be reflected in a different way, for example, like biology, physics, chemistry, things like that. So I think it's a daily basis that everyone have to understand the way that we, we live in a daily life, right? Mm-hmm. And I think science can be a little bit challenging or a little bit complicated, that just to those students who really born to be a science student can do well. And it's just a kind of thing that is a high competition if you choose to study science, especially for a medical science or even the engineering, things like that. So I would say in conclusion is that science can create a better world. So that is the reason why that I like science subject, but I'm not consider myself that I'm good at science. That's it. พอได้ไหมแบน8ครับผมงานอวยเรียกเราเล่นงานอวยงั้นข้อที่เหลือพี่ฝากให้เราไปลองฝึกพูดแล้วกันนะครับฝากการบ้านแล้วกันนะครับเนาะดูพูดไปโอเคเนี่ยก็ลองจริงๆแล้วมันก็คือเรื่องเดิมแหละแต่ว่าก็ลองเรคคอร์ดมาหรือว่าอยากเรคคอร์ดเพิ่มก็ได้เลือกมานะครับหรือไม่ก็จะเอาตามใน LINE ที่พี่ส่งให้ก็ได้นะครับประมาณนี้เป็นไงบ้างฟลูเอนซี่เราวันนี้รู้สึกหนูไม่ได้ฟังตัวเองแต่หนูรู้สึกว่าแบบว่าเราพูดได้อ่ะถึงแม้ว่าบางอันมันพูดไม่ได้แต่เราพยายามหาอย่างอื่นมาอธิบายได้แล้วก็รู้สึกว่าคล่องแบบในหัวมันคล่องถ้าพูดเหมือนพี่ได้ไหมลองพูดเหมือนพี่เมื่อกี้สมมุติถ้าต้องตอบคำถามพวกนี้หนูต้องไปให้ถึงเหมือนที่พี่พูดอาจจะไม่ต้องถึงแบบทับขนาดนั้นก็ได้ okay, แต่ว่า okay. เพราะว่าถ้าเกิดว่าได้ประมาณนั้นน่ะมันจะเป็น 7.5
ถ้าเป็น 7.5 พี่ play safe ยังไงหนูก็ออกเป็น7 get ป่ะอ๋อโอเคใช่เพราะจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีปัญหาก็ตอนนี้คือfluency ได้แล้ว coherent cohesion หนูก็พัฒนาหมายถึงว่าแบบพยายามโยง logic หน่อยนึงนะครับคำศัพท์นี้คือคำศัพท์มันจะยากที่สุดเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากคอมเมนต์เยอะเพราะว่าคำศัพท์บางคำเนี่ยให้เน้น verb กับ adjective นะฮะลองไปไล่เช็คดูก็อ่านจากสไลด์ก่อนก็ได้คำศัพท์จะยากที่สุดเป็นตัวสุดท้ายในการพัฒนาแล้วก็ pronunciation ก็ fluency มันทำให้กลบ pronunciation ที่ดูเพลนๆไปเลยอ่ะเก็ทป่ะหมายความว่าด้วยความที่ fluency เราขึ้นมาแล้วอ่ะจริงๆแล้วสำเนียงหนูไม่ได้เป็นสำเนียงที่แบบว่าอันนี้พูดตรงๆก็คือยังไม่ใช่ฝรั่งถูกไหมฮะถูกป่ะถ้าเทียบกับสำเนียงพี่อ่ะมันจะยังไกลกันอยู่ถูกป่ะแต่เพียงแต่ว่าพี่รู้สึกว่ามัน fluency จนทำให้สำเนียงของหนูไปแล้วอ่ะเก็ทป่ะงงอันนี้รู้สึกนะอันนี้แต่ว่าก็ด้วยความที่แบบว่าพี่เน้น fluency หนูจะเห็นชัดว่าหนูพูดเร็วขึ้นมากเพสเร็วขึ้นใช่ป่ะแล้วก็ pronunciation คือการ copy pronunciation เป็นการ copy อย่างเพียบก็จะชอบฟัง British มันก็เลย copy มาความจริงแล้วสำเนียงเราอาจจะไม่ได้ดีก็ได้แต่ว่าเราเรียนเสียงเก่งมันก็เลยออกมาเป็นอย่างนั้นใช่ครับประมาณนั้นแต่ว่าไม่ต้องไป worry เรื่องสำเนียงเพราะเดี๋ยวนี้มันเป็น world English หมายความว่า world English เนี่ยมันจะเป็นแบบสำเนียงอะไรก็ได้ขอให้คุณพูดชัดแต่ว่าสำหรับพี่ถ้าเกิดว่าเรียน speaking กับพี่อยากให้แบบว่าสำเนียงดีเข้าใจไหมหมายถึงว่า หมายถึงว่าพี่ค้านในเรื่องของถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าสำเนียงยังไงก็ได้ขอให้พูดคล่องจริงๆแล้วเนี่ยถ้าสำเนียงไม่ดีอ่ะเราจะไม่รู้สึกว่าเขาเก่งอ่ะเก็ทป่ะหนูเป็นไหมหมายถึงว่าสมมติสำเนียงแบบสำเนียงไทยแต่ fluent มันมองไม่ออกว่าเขาเก่งยังไงแต่ว่าพอเรามันเป็นสำเนียงชัดสำเนียงมีความเป็นฝรั่งปุ๊บเนี่ยพูดแบบไม่ค่อยมีคอนเทนต์เนี่ยยังรู้สึกได้แล้วว่าเก่งเก็ทไหมอ๋อโอเคเออเนี่ยมันจะเป็นทรงนั้นใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่ก็เลยอยากให้เราแบบแต่ว่าสำเนียงไม่ได้มีปัญหาและพี่ไม่ได้อยากติอะไรมากเพราะว่าหนึ่งก็คือการได้สำเนียงที่เป็น big up เขาเรียกว่า pick up British accent เนี่ยมันต้องฟังเยอะนะครับเพราะฉะนั้นหนูต้องไปเช็คว่า time frame หรือว่าเวลาที่เราฟังเคทอ่ะเดี๋ยวก็จะเป็นเคทละใช่เออนะครับแล้วก็หรือว่ามีต้นแบบในการลอกสำเนียงก็ได้นะฮะใช่สมมติหนูชอบสำเนียงสมมติชอบสำเนียงพี่ละกันไม่รู้เหมือนกันนะก็ต้องพยายามดูว่าเขาออกเสียงยังไงแต่สำเนียงพี่เนี่ยมันจะเป็นพี่พยายาม imitate British accent แต่มีความเป็น international accent งงไหมคือหมายถึงว่าความเป็น international คือรู้ว่าไม่ใช่คน British พูดแต่มีความคล้ายกับคน British พูดงงปะไม่งงค่ะหมายถึงว่าถ้าฝรั่งจริงอ่ะมันจะเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งไงฝรั่งจริงแต่ว่าพอเราฟังเสียงนะเราฟังเสียงพี่ปุ๊บเนี่ยพี่ก็ฟังเทปตัวเองที่สอนอยู่ก็มีคนชมว่าสำเนียงเหมือนฝรั่งแต่เพียงแต่ว่าพอเราพี่มานั่งฟังตัวเองจริงแล้วเนี่ยพี่ยังรู้สึกว่าพี่ยังไม่ทับเนทีฟเข้าใจป่ะยังไม่แบบว่าแต่ที่มาฟังพี่โดครั้งแรกอ่ะแล้วก็แบบว่าเป็นฝรั่งอย่างนี้หรอลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแบบว่าลูกครึ่งฝรั่งแต่รู้สึกก็แบบไทยอังกฤษอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่คือตอนแรกอะแบบว่าเล่นกับฝรั่งแบบว่าเห็นแค่รูปแต่พี่โดยังไม่ได้พูดอะไรอะแบบสไลด์แรกมีรูปอะไรก็น่าจะเป็นฝรั่งแต่รูปก็ต้องแบบก็เปิดให้ดูสว่างแต่หน้าจริงตอนนี้โซมากคือแบบทำงานเยอะแบบไม่ใช่หรอกวันก็จ่อหน้าคอมเนี่ยคือมันไม่มีเวลาไปตัดผมไม่มีเวลาไปคือถ้าเกิดว่าได้สอนเนี่ยสมมติต้องวิ่งไปสอนที่มสว.เราจะต้อง grooming ถูกไหมเราจะต้องเตรียมตัวไปสอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบว่าได้มีเวลาดูแลตัวเองแต่ว่าเนาะ work from home หนูต้องเข้าใจว่าหนูว่าหนูยังสวยหนูยังสวยสำอางกับคิมมากเลยหนูยังสวยไปอยู่ไหมตอนนี้ใช่หนูแบบผมไม่หวีด้วยบางวันอะเมื่อวานหนูต้องเปิดกล้องเนาะใช่ป่ะมันเป็นออนไลน์มันก็รู้สึกว่าแบบมันไม่จริงๆพี่ก็มองว่ามันเป็นมีทั้ง pros and cons แหละออนไลน์ก็ convenience นะไม่ต้องทำอะไรหมายถึงว่าเปิดคอมปุ๊บได้สอนเลยแต่ตื่นสายก็ได้แต่ว่ามันทำให้เราขี้เกียจอะพี่รู้สึกได้หมายถึงว่าแบบไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าพี่ก่อนหน้านี้พี่จะต้องตื่นเป็นเวลาหลังๆมาพอออนไลน์ปุ๊บอ้าวสอน9โมงแล้วหลังๆถูกเลื่อนเป็น9โมงปุ๊บตื่นช้ามากอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะรู้สึกว่าแบบใช่แต่ว่า
เดี๋ยวรอสักเท่าเพราะจริงๆแล้วน่าจะต้องออนไลน์กันยาวนะเทอมหน้ายังเป็นยังต้องเป็นออนไลน์อยู่ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันแล้วหนูโอเคแล้วยังเข้าแทร็กยังโอเคนะหมายถึงอะไรคะวิชาเอกเหรอแฮปปี้กับออนไลน์ป่ะไม่หมายถึงว่าแบบเพราะบางคนก็ยังแบบยังไอ้นั่นไงยังไม่ชอบโอเคแล้วอ่ะเรียนจนรู้สึกแบบเรียนกับอยู่กับมันได้อืมโอเคงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนฝากการบ้านนะครับก็แค่รอหนูเรียนต่อนะได้แต่ว่าต้องเจอกันวีคหน้านะหลังมิดเทอมนะให้หนูไปเรียนต่อไม่พี่เวลคัมเราอยู่แล้วเพราะพี่เห็นความตั้งใจแล้วพี่อยากให้เราได้ดีที่สุดคือพี่ยังไม่คอมเมนต์ไม่ได้หมายความว่าเราไม่ได้เก่งนะแต่เพียงแต่ว่าต้องรอให้แบบว่าเคาะจริงๆการบอกว่าเราไม่สามารถโกหกเด็กได้ในเรื่องของสกิลแล้วสกิลเป็นตัวที่พูดยากเพราะมันเล่นกับความรู้สึกสมมติพี่บอกว่าสำเนียงหนูยังไม่ดีอ่ะหนูทัฟนะเพราะว่าดรีมเคยเป็นมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วพี่รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นขอไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่าทีเดียวเลยใช่แต่ว่าวันนี้ที่รู้สึกได้ fluency และ pace เข้าใจคำว่า pace เนาะ pace คือความเร็วในการพูดเนี่ยไปนะครับถือว่าตีคู่กับตีคู่กับอาจารย์โดโดได้เลยหมายถึงว่าแบบคือพี่เป็นคนพูดเร็วนะภาษาอังกฤษถูกไหมพูดสำเนียงกับความเร็วในการพูดค่อนข้างเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนูก็คือเร็วก็ลองไปดูเทปไม่ใช่เทปเขาเรียกว่านะครั้งที่แล้วอีวีคที่แล้วไงอีไอที่หนูก่อนแล้วแบบนี่ฉันพูดได้ขนาดนี้จริงๆเหรอใช่มีความฟลูเอนจนแบบว่าตายแล้วไอ้เพื่อนมันจะหมั่นไส้ไหมเนี่ยมันในใจพี่ตอนนั้นก็มูฟไปหมายถึงว่าแบบเพราะว่าด้วยความที่เราต้องเปิดกับฉัตรมงคลก่อนถูกไหม uh-huh. แล้วก็ดรีมก็ตีตามหลังเป็น second student uh-huh. แล้วก็หลังจากนั้นทุกคนก็สวิชเป็นภาษาไทยก็เลยสวิชบ้างก็เลยพูดภาษาไทยได้เหรอไม่มีอะไรคือตอนนั้นเนี่ยพี่รู้สึกว่าคลาสมันเงียบพี่ก็เลยดึง participation เฉยเนี่ยการ handle หน้างานอยู่เข้าใจปะหน้างานเพราะว่าถูกไหมเพราะว่าคลาสมันเงียบนะวิคิดแล้วพี่รู้สึกว่าแบบปกติเด็กอินเทอร์แอคมากกว่านี้แต่คลาสนั้นมันจะดูแบบเฟดๆไปพี่ก็เลยดึงมานิดหน่อยไม่มีให้มันมีเสียงก็พอครับครับ alright thank you so much for today class thank see you next see you next week นะ bye bye ครับ bye bye ค่ะครับผมขอบคุณค่ะครับผม